بالبينات والزبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการอัสซิรอตอัลมุสตะกีมประจำวันพุธที่19ตุลาคมพุทธศักราช2559ซึ่งตรงกับวันที่18มุฮัรรอมฮิจรัตศักราช1437ตรงกับวันที่พี่น้องรอคอยกับวันนี้กับรายการซิรอตอัลมุสตะกีมมาก่อนเวลาซึ่งอยากให้พี่น้องได้รับรู้เรื่องราวดีๆนะครับซึ่งเป็นช่วงที่อีกสักครู่นะครับน่าจะเป็นรายการพิเศษอยากให้พี่น้องนั้นได้รับเนื้อหาสาระกับรายการอัสซิรอตอัลมุสตะกีมแล้วก็อินชาอัลเลาะห์อีกสักครู่อาจารย์อัดนานนาเซจะมาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับผมช่วงนี้ก็อยู่กับเชคอาจารย์ประจำรายการเชคริดออะห์มัดซะมาดีอยากให้ท่านผู้ชมพบกับเชคริดออะห์มัดซะมาดีกันก่อนครับครับบิสมิลลาฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอาลีวะศอฮบีฮิมันวะลาวะฮ์ตะดาบิฮุดาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุก็ผังรายการของเราเช่นเคยนะครับรายการอัสซิรอตุลมุสตะกีมก็จะมาช่วงวันพุธครับแต่จะมาเร็วหน่อยหรือจะช้าหน่อยเนี่ยก็แล้วแต่ ช่วงเวลาที่เราจะจัดสรรให้เหมาะกับช่วงเวลาที่สัญญาณยังออกจากสถานีไวท์ชานเนลนะครับก่อนที่จะเข้าไปร่วมกับสัญญาณสัญญาณทางกทช.นะครับ ครับ เรื่องนี้พี่น้องก็คงเข้าใจนะครับทางไวท์ชานเนลนี่ก็พยายามที่จะให้ทุกอย่างนี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยความราบรื่นนะครับเราก็ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายแล้วก็เราต้องขอบคุณนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ประสานงานอย่างดีนะครับมีอะไรอัปเดตข้อมูลเนี่ยก็อัปเดตตอนแรกนี่ว่าวันพุธนี้ว่าจะไม่มีนะครับไม่มีการตัดสายคลื่นของ White Channel เนี่ยไปร่วมแต่เพิ่งอัปเดตมาช่วงเนี้ยช่วงเมื่อกี้เนี่ยสักครู่นี้นะครับว่าทาง3ทุ่มนี่ก็จะมีก็เลยฉวยโอกาสช่วงที่เราออกเทปนี่นะเปิดเทปนี่นะครับพอเทปนี่เราเปิดที่หลังก็ได้ใช่นะครับช่วงนี้ก็ให้เป็นรายการสดแล้วกันเราจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องให้เวลายาวนานที่สุดซึ่งช่วงที่จะพูดในหัวข้อที่ได้บอกกับพี่น้องตามสปอตนี่ก็คือเรื่องไว้ทุกข์ในอิสลามนั้นเราจะพูดถึงการไว้ทุกข์ในหลักการศาสนาอิสลามตามบทบัญญัตินี่มันมีหรือไม่มีและถ้ามีเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ได้เลือกหัวข้อนี้เพราะผมได้ติดตามกระแสต่างๆในโซเชียลมีเดียหรือในช่องทีวีต่างๆก็ตามแล้วก็ได้มีความคลาดเคลื่อนเยอะนะครับรวมถึงเรื่องวิชาการบางกระแสนะครับที่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่และก็ผู้รู้บางท่านนะครับที่ได้ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างคลาดเคลื่อนไปนิดนึงนะครับเราจะพยายามมานำเสนอเรื่องราวของศาสนาอิสลามให้พี่น้องได้เห็นภาพตรงไปตรงมาภาพที่มันสะท้อนตัวบทหลักฐานตลอดจนทัศนะของบรรดาอุลามะทั้งหลายเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องไว้ทุกข์นะครับพี่น้องมันเป็นคำศัพท์ภาษาไทยการไว้ทุกข์ไว้อะไรเป็นคำศัพท์ภาษาไทยซึ่งถ้านิยามแล้วเนี่ยมันก็จะมีความหมายที่มีองค์รวมของวัฒนธรรมของประเพณีของข้อปฏิบัติต่างๆซึ่งไม่จำเป็นเสมอว่าเราแปลคำพูดภาษาไทยเนี่ยจากคำศัพท์ภาษาอาหรับเนี่ยว่าความหมายของภาษาไทยเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับความหมายของภาษาอาหรับเสมอไปครับนะครับเราก็แปลคำพูดภาษาไทยที่เราใช้เนี่ยการไว้ทุกข์หรือวางไว้อาลัยอย่างเงี้ยถ้าจะไปเอาคำพูดที่มันสอดคล้องหรือมันใกล้เคียงในศาสนาอิสลามเนี่ยก็มีเรื่องฮิดาดหรืออิดดะนะครับที่มันมีอะไรใกล้เคียงฮิดาดนี่มันใกล้เคียงที่สุดอัลฮิดาดนี่ก็คือได้วางกรอบกับคนที่มีเครือญาติหรือเพื่อนฝูงที่เสียชีวิตนะครับอันนี้คือนิยามในภาษาอาหรับคำว่าฮิดาดซึ่งมันจะมี
หลักปฏิบัติมันจะมีข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องฮิดาตเนี่ยที่เราจะชี้แจงอธิบายไว้อะไรหรือไว้ทุกนี่นะครับมันแต่ละวัฒนธรรมนี่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นจีนลาวเขมรไทยมลายูเนี่ยไปดูนะก็จะไม่เหมือนกันจะมีข้อแตกต่างกันบางประการนะครับทีนี้ที่เรามาดูไว้ทุกเนี่ยในภาษาไทยอะนะมันก็มีอะไรที่มันเป็นไปตามความเข้าใจทั่วไปไว้ทุกนี่คือแสดงความเสียใจแสดงความเสียใจเนี่ยด้วยอะไรอันนี้เนี่ยก็มาคุยกันบางอย่างเนี่ยที่วัฒนธรรมหรือประเพณีไทยเนี่ยทำแล้วมันก็ไม่ขัดกับหลักการศาสนาเช่นในอิสลามนี่มีไว้ทุกไหมอันนี้เนี่ยเราต้องแก้นิดหนึ่งเพราะมีฟัตวาของอาจารย์ประเสริฐมหามัดที่มีท่อนหนึ่งท่านได้บอกว่าในอิสลามนี่ไม่มีไว้ทุกครับอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าพูดขาดอย่างนี้นะครับมันก็คงไม่ใช่นะครับไม่มีไว้ทุกเนี่ยคือไม่มีไว้ทุกเลยในอิสลามนี่มันก็คงไม่ใช่ในอิสลามนี่มีนะครับไว้ทุกแล้วไว้ทุกที่มีในอิสลามเนี่ยก็มีถูกบัญญัติไว้ในอัลกุรอานสำหรับผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตให้ไว้ทุกอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าوالذين يتوفون منهم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة บรรดาผู้ที่เสียชีวิตแล้วได้มีภรรยาครับเสียชีวิตแล้วมีภรรยาให้ภรรยาเขาเหล่านั้นนะที่สามีเสียชีวิตเนี่ยให้ไว้ทุก يتربصن ให้ไว้ทุก4เดือนกับ10วันหรือ10คืนรู้ยังไงไว้ทุกว่ามันเป็นการไว้ทุก4เดือน10วันเอาพี่น้องนี่มาดูตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่แนะนําให้กับภรรยาที่สามีเสียชีวิต1ถ้าสามีเสียชีวิตแล้วฮะนี่อะห์กามุลอิดดะฮ์วัลฮิดาดมีในนิติศาสตร์อิสลามในตำรับฟิกมีมากมายให้พี่น้องนี่ไปตรวจสอบไปค้นหาข้อมูลได้นักวิชาการที่เคยบอกว่าไม่มีไว้ทุกนี่ก็มาดูในที่ผมข้อมูลที่ผมนำเสนอแล้วก็ไปค้นหาดูในกุรอานในหะดีษในบทบัญญัติเนี่ยในคำพูดของเรามีหรือไม่มีแล้วก็มาเป็นตัวพิสูจน์นบีบอกว่าภรรยาที่สามีเสียชีวิตเนี่ยให้รออยู่ที่บ้านใครอ่ะในหะดีษบอกว่าบ้านที่ได้รับข่าวว่าสามีเสียชีวิตแต่อนุญาตถ้าอยู่ในบ้านนั้นไม่ปลอดภัยเนี่ยให้ไปอยู่ในบ้านสามีครับและห้ามออกจากบ้านการห้ามออกจากบ้านนี่ไว้ทุกไหมไว้ทุกครับไม่ให้ใส่น้ำหอมเครื่องหอมถือไว้ทุกไหมคือในนิยามที่มันสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยอย่างเงี้ยมันถือว่าไว้ทุกไหมถือว่าไว้ทุกไม่ใส่เครื่องประดับประดาแสดงความเสียใจไม่ให้มีบันเทิงห้ามแต่งงานห้ามเลยนะห้ามแต่งงานห้ามออกจากนอกบ้านถ้าไม่มีความจำเป็นนี่ทั้งหมดนี่มันถือว่าไว้ทุกหรือเปล่าอุลามาได้บอกว่าแล้วถ้าจะใส่เสื้อสีดำเนี่ยแสดงเสื้อสีดำเนี่ยในขณะที่ไว้ทุกข์กับสามีเนี่ยฟัตวาของอุลามาที่เขาบอกว่าละอัสละเชคบินบาซิบินอุซัยมีนเชคบินญิบรีมบอกว่าบิดอะห์เป็นอุตริกรรมซึ่งเรื่องนี้มันก็ไม่เคลียร์นะครับหมายถึงว่าไม่ใช่เอกฉันท์ชัดเจนชี้ขาดว่ามันเป็นบิดอะห์หรือเป็นเรื่องที่ละอัสละละฮูคือไม่มีที่ไปที่มานะครับไม่ใช่ในวัฒนธรรมของอาหรับเนี่ยเรื่องเสื้อสีดำในการไว้ทุกเนี่ยมันมีไหมมันมีฉะนั้นจะบอกว่าละอัสละละฮูไม่มีที่ไปที่มาเราก็ค้านได้เราบอกว่าจะรู้มากกว่าอุลามานี่มันไม่เกี่ยวกับคือเรื่องข้อมูลนะไม่มีใครใหญ่กว่าใครครับถ้าในห้องนี้เนี่ยผมบอกว่าบนโต๊ะนี้ไม่มีน้ำชาแต่บางอับดูบอกว่าเช็คมองดูดิมีนะมาวางตรงนี้วางให้เห็นเลยดินี่ไงน้ำชาแสดงว่าบางอับดูมีความรู้มากกว่าผมในเรื่องนี้นะใช่ไอ้ในเรื่องนี้ใช่เพราะเขามันมีตัวอ้างมีที่ไปที่มาที่สามารถพูดได้นะครับเรื่องการไว้ทุกข์ด้วยเสื้อสีดำเรื่อยด้วยเสื้อผ้าสีดำเนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยซอฮาบะห์นู่นท่านฮุไซน์เนี่ยถูกสังหารนะครับก็มีเครือญาติมีคนที่เป็นพรรคพวกเนี่ยก็ไว้ทุกข์แล้วก็ใส่เสื้อสีดำจนเป็นสัญลักษณ์ของชีอะห์
รุ่นก่อนนะรุ่นก่อนนี่ชีอะห์นี่ที่เขาใส่ชุดสีดำเนี่ยพอเขาไว้ทุกเขาถือว่าการเสียชีวิตของท่านฮุไซน์นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงที่สุดเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดเขาก็เลยใส่ชุดสีดำจนเป็นอัตลักษณ์ของเขาแล้วยังเอาธงของเขาเนี่ยมาเป็นธงสีดำฮิอาณาจักรอับบาซียะเนี่ยช่วงนั้นกำลังทะเลาะกับอาณาจักรอุมาวียะอับบาซียะนี่จะล่มอุมาวียะแต่ไม่มีมวลชนอาณาจักรอับบาซียะก็เลยเชิญชวนให้พวกชีอะห์นี่มาสนับสนุนด้วยประกาศว่าสัญลักษณ์ของอาณาจักรอับบาซียะนี่คือสีดำธงก็สีดำเสื้อผ้าก็สีดำสระบันก็สีดำพวกทหารนี่ก็จะพวกทหารผู้นำของอับบาซียะก็จะสีดำพวกชีอะห์ก็เลยไปสนับสนุนช่วงแรกแต่สุดท้ายนี่อาณาจักรอับบาซียะนี่ก็เลยบิดพริ้วแล้วไม่ได้เอาผู้นำจากชีอะห์นี่มาเป็นผู้นำของอาณาจักรอับบาซียะแต่หลังจากนั้นนะครับอาณาจักรอับบาซียะนี่ก็ยึดไปอย่างสม่ำเสมอคือเอาเสื้อสีดำหรือสีดำนี่มาเป็นอัตลักษณ์ของอาณาจักรของเขาแล้วสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นรูปธรรมนะก็คือผ้าคลุมกาบะผ้าคลุมกาบะก่อนนะนี่ไม่ใช่สีดำเริ่มสีดำดิอับบาซียะแล้วก่อนหน้านี้ล่ะสมัยนบีล่ะสีขาวก็มีสีแดงก็มีสีอื่นๆน่ะสีอื่นนี่ก็มีหมดแต่มาเปลี่ยนในช่วงอับบาซียะเป็นสีดำเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะเนี่ยเพราะเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรที่มีที่ไปที่มาเรื่องไว้ทุกแบบนี้แหละครับมันก็กลายเป็นสัญลักษณ์การใส่ชุดสีดำในอิสลามอ่ะนะมันก็มีอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าจะบอกว่าเป็นอุตริกรรมนี่คือไม่มีเลยเนี่ยมันเป็นไม่ได้หมายถึงว่าถ้ามีคนใส่เสื้อสีดำขณะสามีเสียชีวิตเนี่ยไว้ทุกข์นะใส่เสื้อสีดำโดยบังเอิญคำถามว่าได้ไหมได้แสดงว่าการที่จะเอาเสื้อนี่มามีฮุกุมว่ามันจะเป็นบิดอะห์ถ้าเราเจาะจงนี่นะมันไม่มีความแข็งแรงอันเนื่องจากว่าเจตนาเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะให้การกระทำเนี่ยมันเป็นบิดอะห์อย่างปริโดยปริยายหมายถึงว่าเสื้อสีดำนี่สมมติว่าท่านหญิงไอชานี่มีหลักฐานว่าใส่ชุดสีดำใช่ไหมเอาสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยเขาใส่ชุดสีดำตลอดฮิญาบเขาสีดำตลอดสามีเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ยังใส่ชุดสีดำเนี่ยก็ถือบิดอะห์ไหมเขาบอกว่าไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จะมันเป็นบิดอะห์ล่ะเขาบอกเขาจะเจาะจงอาจจะเขาต้องไม่เจาะจงแหละคือเขาใส่ตลอดล่ะใส่ตลอดแสดงว่ามันเป็นบิดอะห์เพราะเจตนาหรืออันนี้นี่มันเป็นไปไม่ได้คือถ้าเราบอกว่าละอัสลัลละหูฟาตัวของอัลลอฮ์บางท่านเนี่ยที่บอกว่าเจาะจงสีดำนี่ละอัสลัลละหูไม่มีที่ไปที่มาเราพิสูจน์แล้วว่ามีที่ไปที่มาแล้วมันไม่ใช่ในวัฒนธรรมอาหรับอย่างเดียวนะมันสากลสากลแทบทุกที่เลยนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องของตะวันตกอย่างเดียวหรือของวัฒนธรรมไทยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับถ้าพูดถึงประเทศไทยอ่ะนะก็สีดำนี่ก็มันคงไม่ใช่นะมันก็น่าจะมาจากตะวันตกนี่แหละก็เจาะจงเรื่องเสื้อสีดำนี่มันไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เรื่องการเรียนแบบตะวันตกนี่ถ้าจะเอาทุกเรื่องเรียนแบบนะเอากางเกงอ่ะเคยมีที่ไหนวัฒนธรรมอาหรับใส่กางเกงอ่ะไม่มีใส่ทบกันใส่สโรงกันอะไรเงี้ยแต่กางเกงเดี๋ยวนี้เขาใส่ทั่วกันแล้วไม่ถือว่าเป็นบิดอะห์ไม่ถือว่าเป็นอุตริกรรมแต่อย่างใดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะอุลามะที่บอกว่าใส่กางเกงแต่ก่อนนู้นอาจจะมีบ้างแรกเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครแล้วเนี่ยเพราะมันค่อนข้างชัดนะครับหมวกแก๊ปเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนู้นน่ะมีอุลามะหมวกแก๊ปนี่โอ้กาเฟตเหมือนกาเฟตเดี๋ยวนี้มีใครพูดแล้วนะครับนะชาวนาชาวสวนในบ้านเราเนี่ยที่เป็นมุสลิมมันไปดูเลยชาวนาที่ปลูกข้าวชาวนาที่ทำสวนเนี่ยเขาใส่หมวกเหมือนหมวกคาวบอยเลยนะซึ่งหมวกนี้ไม่มีนะครับในอิสลามไม่มีมันเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่อัตลักษณ์นะหมายถึงมันไม่ใช่อัตลักษณ์ของศาสนาฉะนั้นเรื่องใส่เสื้อสีดำในการไหว้ทุกข์นี่นะครับมีทัศนะเขาบอกว่าของฮานาฟียะไม่น่าเชื่อเลยนะครับฮานาฟียะบอกว่าถ้าเขาจะไหว้ทุกข์เนี่ยนะไว้ทุกตามหลักการศาสนานี่สามีภรรยาไว้ทุกกับสามีเนี่ยไม่ใส่เครื่อง
หอมอะไรเงี้ยแล้วใส่ชุดสีดำนะฮานาฟิยะเขาบอกว่าถ้าเกิน4เดือนถ้าเกิน4เดือน10วันเนี่ยไม่ได้หรือถ้าภรรยาจะไว้ทุกบิดาเสียชีวิตไว้ทุกเนี่ยตามซุนนะห์นบีบอกว่าถ้าเป็นเครือญาติเนี่ยไม่ใช่สามีนะไว้ทุกได้3วันอันนี้มีหะดีษมีนะไว้ทุกนะบอกว่าอันตุฮิดดะอะลากัยริซาวจิฮาถ้าจะไว้ทุกอื่นจากสามีนะได้3วันเอาบิดาเสียชีวิตจะไว้ทุกได้3วันใส่ชุดสีดำได้ไหมฮานาฟิยะบอกว่าได้แต่ห้ามเกิน3วันทําไมอ่ะฮานาฟิยะไม่ได้บอกว่ามันเป็นบิดาหรืออุตริกรรมหรือไม่มีที่ไปที่มานะไม่ใช่ฮานาฟิยะบอกว่ามันมีสิทธิ์ของสามีไปใส่ชุดสีดำไว้ทุกเนี่ยถ้า3วันนี่พอโอเคถ้าเกินวันนี้นั้นสามีล่ะสิทธิ์ของสามีล่ะก็แสดงว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องบิดาแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องไว้ทุกเรียนแบบนู่นเนี่ยไม่ใช่มันเกี่ยวกับสิทธิของสามีฉะนั้นถ้าสามีเนี่ยให้นะอ้าวเธอยังเสียใจกับอายอนะเธออยากจะใส่ชุดสีดำไม่อยากจะก็ใส่ไปซึ่งถ้ามาคุยกันแล้วตามตัวบทนะครับการใส่ชุดสีดำในอิสลามอันนี้พื้นฐานนะการใส่ชุดสีดำในอิสลามมีข้อห้ามไหมนักวิชาการท่านใดที่ทราบรู้ว่าในอิสลามนี่มีข้อห้ามไม่ให้ใส่สีดำเนี่ยอบูกะกรุณานี่มาบอกให้ผมมาไม่มีนะครับถ้าจะเอาจริงนะครับอิสลามเนี่ยมีบทที่ส่งเสริมไม่ใส่ชุดสีดำด้วยซ้ำไปนั่นก็คือตัวบทว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใส่สีดำหะดีษบันทึกว่ามุสลิมท่านนบีใส่สระบันสีดำสำหรับผู้หญิงเองแล้วเลยผู้หญิงในภรรยานบีนี่ใส่ชุดสีดำในหะดีษของอัลอิฟกเนี่ย ซอฮาบะห์บอกว่าได้ไปมุ่งไปหาท่านอิงอาชะฟะรออัยตุซะวาดันข้าพเจ้าก็ได้เห็นผู้หญิงนี่มีแต่ชุดดำปึ๊ดเลยก็แสดงว่าตะก่อนของภรรยานี่ก็ใส่ชุดสีดำเรื่องสีดำนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกหะดีษมากมายของซอฮาบะห์เนี่ยที่เขาเล่าว่านะว่าเขามาด้วยชุดสีดำเขามาด้วยโต๊บสีดำเขามาด้วยริดะสีดำเขามาด้วยสะระบันสีเรื่องสีดำเนี่ยเป็นที่รู้กันนะครับในประวัติศาสตร์อิสลามนี่ว่าเขาใส่กันแล้วเขาห้ามนี่มาจากไหนมันเป็นความคาดเคลื่อนอย่างยิ่งนะครับที่นักวิชาการบางคนในบ้านเราที่บอกว่าสังกัดฟัตวาจากอุลามะบางคนฟังแล้วนี่ก็ยึดในฟัตวานั้นแล้วเอามาบรรจุเป็นหลักการศาสนาซึ่งอันตรายมากมันไม่แฟร์นะครับที่เราจะสอนชาวบ้านเรื่องราวของศาสนาเขาลำบากวางกรอบวางขอบเขตและที่ไปที่มาของอิสลามที่แท้จริงที่อัลลอฮ์สั่งใช้แท้จริงห้ามปราบปรามอย่างแท้จริงอะนะอันนี้เราไม่ค้นหาไม่ตรวจสอบให้ดูซิว่ามันใช่หรือไม่ใช่มีข้อห้ามให้ใส่ชุดสีดำไหมไม่มีมีข้อห้ามให้เอาเสื้อสีดำเนี่ยมาแสดงถึงความเสียใจไหมทำไมอะเพราะการใส่เสื้อที่มีสีสันมีหลายสีเนี่ยมันก็แสดงถึงความเขาเรียกอะไรความบันเทิงความสำราญแต่คนเขาอยากจะแสดงความเศร้าเขาอยากจะใส่ชุดสีดำเจาะจงแบบนี้อุลามามีอุลามาที่ฟัตวาอันนี้เรายอมรับเชคบิมบาซิบนุอุซัยมีนว่าถ้าเจาะจงนะที่จะเอาเลือกสีดำจะได้มาไว้ทุกนี่นะอันนี้เนี่ยไม่มีที่ไปที่มาในอิสลามเราจะสมมติฐาน2ประเด็นสมมตินะครับว่าตามที่ฟัตวานี่เขาบอกว่ามันไม่มีที่ไปที่มาและเป็นอุตริกรรมเอามาดูสิตำแหน่งของฮุกุมเนี่ยที่บอกว่าใส่ชุดสีดำเนี่ยไม่ได้เนี่ยมันฮุกุมอะไรมักรูห์หรือฮารอมแล้วถ้าฮารอมนี่แปลว่าบาปใช่ไหมแล้วถ้าบาปนี่มันบาปเล็กหรือบาปใหญ่คือเขาบอกว่าไม่ได้แล้วไม่ควรแล้วไม่ควรนี่มาระดับไหนอะระดับไม่ได้เลยคือฮารอมแล้วถ้าไม่ได้เลยเนี่ยมันบาปเล็กหรือบาปใหญ่บิดาเนี่ยนะบิดานี่ก็ฮารอมแล้วแล้วถ้าไม่ใช่บิดาแล้วเอาเสื้อแล้วไม่มีที่ไปที่มาแต่ทำน่ะมันควรหรือไม่ควรทำแล้วมันได้บาปหรือทำแล้วมันแค่ไม่บังควรทำแล้วมันไม่ถึงขั้นบาปมันแค่มักรูห์มันแค่ไหนอ่ะอันนี้เนี่ยไม่มีความชัดเจนนะครับในฟัตวาของเชคบิมบาสหรืออุลามาท่านอื่นที่บอกว่าละอัสลาละฮูนะไม่มีที่ไปที่มาเนี่ยหรือบางคนก็บอกว่าฟะลายัมบะฆีฟิอลูไม่ควรทำฟ
ฟลายัมบะกีฟิอลูฮูไม่ควรทำเนี่ยก็มันไม่ถึงขั้นบาปแต่ที่บอกว่าบิดอะห์นี่เขาก็ไม่ได้บอกว่าบิดอะห์นี่ขนาดไหนมันแค่อุตริกรรมซึ่งทัศนะของผมเนี่ยไม่เห็นด้วยว่าเป็นบิดอะห์ไม่เห็นด้วยมันเป็นบิดอะห์บางคนบอกว่าเอาใช่เคยฟัตวามั้ยใช่ครับผมเคยฟัตวานะครับเคยฟัตวาโอ้โหนานมากเลยนะครับว่าจงสีดำเนี่ยกับตามฟัตวาของอุลามะห์นะมันไม่บังควรแต่ผมไม่เคยบอกว่าใส่ชุดสีดำนี้ได้เลยนะไม่ใช่ทีนี้เรื่องการใส่ชุดสีดำเพื่อไว้ทุกเนี่ยพอมาดูแล้วเนี่ยมันอุตริกรรมนี่เพราะอะไรพอเราได้ศึกษาได้เพิ่มเติมความรู้เนี่ยเราสามารถพูดได้นะครับว่าหากไม่มีอัตลักษณ์ของต่างศาสนิกหรืออัตลักษณ์ของคนที่ไม่ดีเนี่ยว่าใส่ชุดสีดำเป็นอัตลักษณ์ของเขาอะนะไม่มีหลักฐานเราเอามาจากไหนมีหลักฐานก็ไปดูเลยทั่วโลกมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นหลักสากลนะมันเป็นหลักสากลเช่นเจ้าสาวนี่ให้ดูนะเจ้าสาวใส่ชุดสีขาวเขาทำกันไหมทำกันทั่วโลกเลยโดยเฉพาะตะวันตกแล้วเคยมีผู้รู้ออกมาบอกว่าชุดเจ้าสาวนี่ห้ามเป็นสีขาวบิดามันเหมือนเขาเรียกอะไรวีดดิ้งอะไรนะไอ้ที่เขาเช่าชุดเจ้าสาวนี่เขาเรียกอะไรนะสวีทมันจะมีร้านที่เช่าวีดดิ้งมันจะไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยตัวครูก็รู้บ้างนะวีดดิ้งนะแล้วนี่โทรมาทำไมเนี่ยไม่รู้ออกรายการอ๋อคงนึกว่ายังไม่ได้เข้ารายการนั่นโทรร้านที่เช่าชุดเจ้าสาวนะโอ้ชุดสีขาวหมดเลยทำไมสากลนะครับชุดแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทำเขาตัดชุดเจ้าสาวมีฮิญาบมีนิกอบมีอะไรทุกอย่างเลยนะบิดาไม่ครับไม่บิดาครับและไม่เคยได้ยินว่ามีอะไรบอกว่านี่เหมือนเขานี่หว่านี่บิดาทำไม่ได้ไม่เคยได้ยินใครพูดแบบนี้เลยนะครับเหตุผลอะไรนะครับที่จะมาบอกว่าการเจาะจงใส่ชุดสีดำเพื่อไว้ทุกเนี่ยมันจะเป็นบิดาไม่มีนะครับพิสูจน์แล้วว่าในวัฒนธรรมอาหรับวัฒนธรรมมุสลิมนะครับก็มีเรื่องนี้นะครับในการใส่ชุดสีดำ ทั้งนี้การไว้ทุกเนี่ยในหลักการศาสนานี่มีอะไรที่ศาสนาห้ามศาสนาอิสลามมีห้ามยาฮิลิยาเนี่ยในยุคก่อนรุ่นโบราณของอาหรับนี่เขาทำกันไว้ทุกข์นี่ต้องทำอะไรตบหน้าทำร้ายตัวเองไม่อย่างนั้นเนี่ยอาหรับบางที่เนี่ยก็มีนะทุกวันนี้นะถ้าจานาซาไม่มีใครตบหน้าไม่มีใครกรีดนะไม่มีใครร้องไห้นะเขาบอกอุ้ยทำไมจานาซามันก่อยอย่างเงี้ยมันไม่คึกคักไม่มีคนมาตบหน้ามาร้องอกร้องไห้นี่ไม่เลยแต่ว่าแต่ละธรรมไทยเนี่ยไม่มีเห็นไหมไอ้แบบต้องตบหน้าฉีกเสื้อผ้าดึงผมมาทะอีบชนบทนี่นะเอาดินเอาทรายนี่มาวางบนศีรษะนี่เขาถือไว้ทุกเนี่ยอันนี้ถือว่าเขารักไม่ยัดนักอย่างตะเท่เลยแล้วถ้าใครไม่ทำแบบนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าไอ้แบบเนี้ยฝรั่งไอ้คนนี้ไม่ได้ตบหน้าไม่ได้ฉีกไม่ได้ดึงผมมันพวกนี้มันไว้ทุกแบบฝรั่งทั้งดังดีไอ้นี้แหละจาฮิลียะไอ้ที่ไว้ทุกแบบสุขุมแบบเรียบร้อยนั่นน่ะคือซุนนะห์นบีนบีบอกใช่มั้ยว่าแค่น้ำตาไหลเนี่ยพอแล้วถ้าจะมาร้องและสะอื้นร้องไห้เสียงดังเนี่ยอันนี้นบีไม่สนับสนุนเลยร้องไห้เสียงเบาๆถ้าน้ำตาหลากหลั่งไหลนี่ก็ได้อนุญาตแต่ถึงขั้นที่จะทำร้ายตัวเองเอาดินมาใส่หัวเอาฉีกเสื้อผ้านี่ไว้ทุกที่ศาสนาอิสลามห้ามอย่างอื่นแล้วศาสนามีบทมาศาสนาอิสลามห้ามมั้ยไม่มีแสดงว่าอะไรที่มันเป็นการไว้ทุกแล้วไม่ขัดกับหลักการศาสนาโดยรวมเช่นภรรยานี่ไว้ทุกสามีไม่ใส่ชุดที่อุลามะเขาบอกกันนะไม่ให้ใส่ชุดที่มันมีสีสันนี่ไงนี่เป็นสิ่งที่ระบุเลยนะครับในซุนนะห์นบีถามว่าไม่ใส่ชุดอะไรที่มันแสดงถึงความสำราญความบันเทิงอย่างเงี้ยอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเอา
เอาสีที่มันโทนที่มันไม่เจ๊จ้าไม่เจ๊ไม่จ้าจ้าไม่คือดูแล้วก็มันจะดูเลยเถิดไปก็แสดงว่าโทนที่สีเขาสีนิ่งๆอ่ะสีเทาสีดำสีที่มันนิ่งๆซึ่งอันนี้สากลเดี๋ยวนี้เขายังไงพอสีดำนี่หมดแล้วเขาก็บอกว่าสีเทาก็ได้แล้วจะทำยังไงมันไม่มีจริงอ่ะเขาบอกก็ไม่เป็นไรนี่มันไม่ใช่ว่าเน้นตรงเน้นสีดำแต่ไม่ก็สีเทาก็ได้อันนี้เดี๋ยวนี้นะถ้าหลักประเพณีวัฒนธรรมบ้านเราเดี๋ยวนี้ที่มีสถานการณ์เศร้าโศกแบบนี้นะเขาก็บอกกันนะแนะนำพี่น้องที่จะไว้ทุกข์ว่าที่จะไว้อะไรในหลวงแล้วก็ไปพิธีนี่นะก็ถ้าไม่มีเสื้อสีดำก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรถึงขั้นที่ทางนายกนี่ก็ออกมาบอกว่าถ้าใครไม่มีใครไม่ได้ใส่นี่ก็อย่ารีบไปตำหนิเขาเดี๋ยวไปว่าเขามันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่ประเด็นน่ะนะที่จะให้เกิดความขัดแย้งหรือความแตกแยกในหมู่คณะหรือในบ้านเมืองเดียวกันนะครับในเรื่องแบบนี้นะครับแต่ที่ผมอธิบายนี่เพื่ออะไรเพื่อปกป้องความถูกต้องของหลักการศาสนาไม่เกิดความคลาดเคลื่อนในการเข้าใจหลักการศาสนาเพราะตอนนี้เนี่ยมีใส่ชุดดำไม่ได้บาปบาปใช่ไหมใช่ดราม่าเลยนะเป็นเรื่องเอาจริงเอาจังกันเลยที่แย่กว่านี้นะที่แย่กว่านี้นะว่าเอาเรื่องใส่ชุดสีดำนี่มาเป็นประเด็นใหญ่ทั้งนั้นดิตัวเองนะไม่เคลียร์ประเด็นอื่นที่มันใหญ่กว่าเช่นมีมุสลิมีนบางทีก็ทำงานราชการแล้วไม่ทำงานราชการตัวเองนะไม่ไว้คราวตัวเองนะไม่ไว้คราวแล้วสูบบุหรี่นี่ผมไม่ได้ว่าใครอ่ะนะผมบอกว่าอันนี้คือข้อที่จริงนะคือเขาไม่ไว้คราวโกนคราวและสูบบุหรี่ผู้ชายนะแล้วมาถามว่าไอ้ชุดสีดำนี่มันใช้ได้หรือไม่ได้บอกว่าไม่ใช่นะอันนี้เราลำดับไม่ถูกแล้วล่ะไว้คราวนี่อันนี้มีตัวบทสูบบุหรี่เนี่ยมีตัวบทชัดเจนเลยนะฟัตวาชัดเจนเลยนะไว้คราวเนี่ยเอกฉันท์ด้วยนะอุลามานะแต่เราไม่แคร์เรื่องไว้คราวไม่แคร์เรื่องสูบบุหรี่ว่ามันจะบาปแต่เราไปแคร์เรื่องสีดำแบบนี้นะครับลำดับแบบนี้นะอิสลามเนี่ยไม่มีเนี่ยไม่อนุญาตเลยมุสลิมะใส่ชุดราชการชุดแบบฟิตๆเลยนะครับเห็นสัดส่วนของร่างกายแล้วก็มาถามว่าใส่สีดำได้บ่คือต้องเคลียร์อันนู้นก่อนอันนู้นเนี่ยมันร้ายแรงกว่าไม่มีบอกว่าดำนี่มันจะร้ายแรงนะไม่ใช่ผมบอกแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวบทหลักฐานยืนยันได้ว่ามันมีข้อห้ามหรือจะห้ามเพราะเจาะจงให้มันเป็นชุดหรือใส่สวมสีดำเนี่ยเพื่อไว้ทุกข์หรือแสดงความเสียใจเนี่ยไม่มีข้อห้ามจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามผู้ชายจะแสดงความเสียใจต่อคนอื่นได้ไว้ทุกข์ทุกนี่แปลว่าอะไรแปลว่าโศกเศร้าโศกเศร้าใช่ไหมอ่ะแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอภรรยาและลุงนบีเสียชีวิตซอฮาบะห์เขาบอกว่าเรียกปีนั้นน่ะนะอามุลฮุซนปีแห่งความเศร้าโศกในซีเราะห์นบีชื่อว่านบีนี่ดังเลยนะครับปีนี้คนที่เสียชีวิตคนนึงเป็นภรรยาอันนี้มุสลิมะอีกคนหนึ่งเป็นลุงนบีอบูตอลิบเนี่ยไม่ใช่มุสลิมแต่นบีเศร้าแล้วมาถามว่าการเสียชีวิตเนี่ยเศร้าได้ไหมเศร้าได้นี่ไงทำไมมีบุญคุณกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุญคุณยังไงสนับสนุนให้นบีบอกว่าใครมายุ่งกับนบีนะใครมายุ่งกับมุฮัมมัดนะให้นบีเนี่ยเผยแผ่อิสลามใครยังมายุ่งคนนะเอาพี่น้องถ้ามีคนอย่างในหลวงเนี่ยบอกว่ามุสลิมเนี่ยประสิทธิกรที่เป็นมุสลิมเนี่ยของประเทศไทยนี่อยู่ที่นี่ได้ประกอบศาสนกิจได้เผยแพร่ดาว่าได้เขาจะพิมพ์กุรอานความหมายกุรอานภาษาไทยเนี่ยสั่งให้พิมพ์เขาอยากสร้างมัสยิดนี่สร้างมัสยิดจะสร้างมัสยิดกลางจังหวัดนู่นน่ะขาดทุนในหลวงช่วยแบบนี้เนี่ยไม่เหมือนอบูตอลิบคล้ายๆมาอบูตอลิบคล้ายๆท่านนบีก็ทั้งปีในเสียชีวิตทั้งปีอามุลฮุซนปีแห่งไว้ทุกข์ไม่แปลกนะครับไม่แปลกประเด็นอื่นที่เขาจะพูดนี่นะครับว่านี่ผมไม่วิจารณ์ตรงนี้เพราะมันไม่เหมาะ
ต่เรากำลังพูดถึงเรื่องที่มุสลิมจะต้องไม่ได้เปิดใจให้เข้าใจมีกาลเทศะกับคนในสังคมนะอันนี้นี่เอาไว้ก่อนที่ผมจะพูดเราต้องเปิดใจรับหลักการศาสนาตรงไปตรงมาและอย่าเอาเรื่องราวที่เราเคยศึกษากันมาถึงจะศึกษากับผมเองอะนะเพราะผมนี่ไม่ใช่ที่ตั้งสมมติผมฟัตวามาแล้วก็พลาดหรือไม่เห็นด้วยหรือเปลี่ยนฟัตวานี่มันมนุษย์สิ่งที่มันยั่งยืนมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายนี่คือตัวบทคือหลักการเปิดใจครับเปิดใจให้เรียนรู้หลักการศาสนาแล้วก็เรียนรู้พอดีนะก็หมายถึงว่าตามตัวบทตามหลักการที่มีอย่าเลยเถิดอย่าน้อยลงอย่าเกินไปให้อยู่ว่าได้พอดีทีนี้ก็บอกว่าอาศัยชุดสีดำเนี่ยเดินออกไปเดินเขาไม่ได้บังคับว่าต้องไปร่วมพิธีนู่นพิธีนี้อะไรที่เขารู้เลยนะผมอ่านแล้วนะครับแถลงการของสำนักราชวังเนี่ยส่วนศาสนาอื่นนี่ทำเองก็ตามหลักการศาสนาของเขาต้องเขานี่เข้าใจอย่างดีเลยนะครับมุสลิมจะทำอะไรได้เมื่อเขารู้นะครับอยู่ที่ว่าเรานี่บางทีเนี่ยไปห้ามอะไรบางอย่างซึ่งเอาสมมติว่าเราเกรงใจว่าถ้าเราใส่ชุดที่มันสีเนี่ยมันสนุกสนานเกินไปแล้วก็เดินเนี่ยเขาเขาเศร้าจริงสมมติว่าเราไม่เศร้าแต่ถ้าเขาเศร้ามันก็ต้องเห็นใจกันนะครับกาลเทศะตรงเนี้ยกาลเทศะบางคนฝรั่งมาทัวร์มาถามว่าเขาทราบว่าเขาอาจจะไม่รู้จักประมุขของชาตินี่ก็มีบุญคุณอะไรกับประเทศว่าไม่เหมือนเราเขาไม่รู้เนี่ยแต่เขาก็ยังรู้กาลเทศะนะบอกว่าเขาก็ต้องระมัดระวังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมุสลิมเราจะไม่มีความรู้สึกแบบนี้เราต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้โทนสีที่เรียบร้อยอะไรที่ทำให้เรารู้สึกและคนเข้าใจว่าเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะแสดงอะไรที่มันสวนกระแสอันนี้เรื่องนี้ธรรมดามุสลิมทำได้เห็นใจใส่ใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีของเรามหาเมตตาแห่งสากลโลกลูกชายของเพื่อนบ้านเป็นยะฮูดีนะนบีไปเยี่ยมนบีไปเยี่ยมนั่นแสดงว่าอะไรเรื่องทุกเรื่องสุขในสังคมอ่ะนะมุสลิมเนี่ยก็ต้องมีเราบอกว่ากาลเทศะแสดงความเสียใจพี่น้องต่างศาสนานี่มีใครเสียชีวิตนี่แสดงความเสียใจได้กรอบของศาสนาของเรานี่ไม่ได้ฟิกซ์นะครับมีเรื่องเดียวนะครับที่ศาสนาบอกว่าไอ้เรื่องพิธีด้านศาสนานี่นะอันนี้นะคนอื่นเขาก็เข้าใจไงเราไม่ต้องไปอธิบายอะไรมากกับเขาเข้าใจแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยที่มันไม่มีหลักการศาสนาห้ามไว้เราไปเคร่งคัดเกินไปหรือไปใส่ใจเกินไปอะนะอันนี้เนี่ยเราต้องชี้แจง1เพื่อให้กระจ่างซึ่งหลักการอะไรคือหลักการอะไรใช่ไม่ใช่หลักการอะไรคือความเข้าใจอะไรคือทัศนะของอุลามะที่ไม่มีหลักฐานรองรับแค่ความคิดเห็นเป็นการเปรียบเทียบและอะไรคือตัวบทที่เป็นข้อห้ามที่เป็นข้ออนุโลมชัดเจนอันเนี้ยถ้าเราถามว่าใส่ชุดสีดำเนี่ยหลักการศาสนาคืออะไรเราบอกว่าไม่มีข้อห้ามใส่ชุดสีดำไว้ทุกเนี่ยไม่มีข้อห้ามอะลาอัศลิลอิบาฮะหมายถึงว่าอัศลของทุกสิ่งทุกอย่างทำได้ถ้าไม่มีข้อห้ามมีข้อห้ามไม่มีเขาบอกว่านี่มันเลียนแบบบอกแล้วไงไม่ใช่มันไม่ได้เจาะจงแล้วเขาบอกว่าเจาะจงมันไม่ใช่แล้วไงเขาทำกันทั่วเลยและในหลักการศาสนานี่มีหลักการรองรับก็คือผู้หญิงที่ไว้ทุกสามีไม่ให้ใส่ชุดที่มันมีสีสันนะสีที่มันสวยงามอะสีแดงเนี่ยนะอันนี้ไม่อนุญาตมันไม่สอดคล้องกับการไว้ทุกอันนี้มีหลักการอิสลามมีรองรับเชฟบิบัสในฟัตวาของเขาก็บอกเขาบอกว่าไม่เจาะจงสีดำแต่เขาบอกนะแต่อย่าใส่สีที่มันสีมันจ้าๆแล้วเขาบอกว่าให้ใส่สีดำสีเทาอะไรที่มันเชฟบิบัสเองในฟัตวาถ้าใครไปดูนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แนะนำพี่น้องให้ได้โปรดเข้าใจแล้วก็ใส่ใจศึกษาเรื่องราวของศาสนาตามบทบัญญัติอิสลามอันนั้นพี่น้องที่ฟังผมอยู่นะครับผมไม่อยากรับโทรศัพท์หรือคำถามอีกแล้วนะเรื่องสีดำเนี่ยอธิบายตรงนี้ไปแล้วนะครับพี่น้องก็น่าจะเข้าใจ
นะครับรวมถึง ใส่อะไรที่มันเป็นสีดำปลอกอันนี้เบาไปอีกไม่ต้องใส่สีดำมาได้กันแสดงว่าเราก็มีจิตใจร่วมแค่นั้นอะได้ไหมได้ครับเรื่องอะไรที่ไม่ได้แหละอันนี้พี่น้องไม่ต้องเรื่องเข้าไปร่วมสวดมนต์หรือไปกราบอะไรอย่างเงี้ยที่มุสลิมเขารู้เนี่ยว่ามุสลิมทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ถามว่าคนที่มีบุญคุณกับมุสลิมนะแม้ว่าจะไม่ใช่มุสลิมนะมุสลิมด้วยจริยาบรรณด้วยมารยาทเนี่ยก็จะต้องนึกถึงบุญคุณของเขานึกถึงบุญคุณของเขาในหลวงที่ได้ทำอะไรมากมายเดี๋ยวไว้นี่ก็จะจัดนะครับอัฐิบรรดานักวิชาการผู้นำประเทศที่เคยมีความสัมพันธ์กับในหลวงแล้วเขาได้เห็นอะไรมาได้เจออะไรมาที่น่าเล่าน่าบอกกับประชาชนเนี่ยเราก็จะพยายามทยอยนะครับผู้นำประมุขของประเทศเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะครับก็เป็นคนที่เคยดูแลสังคมแล้วก็ให้การใส่ใจการให้ความสำคัญกับมุสลิมเนี่ยนะครับถึงขั้นมันเป็นไปได้ไงนะครับประมุขที่ไม่ใช่มุสลิมมานะบอกว่ากุรอานแปลกุรอานภาษาไทยก็หน่อยชาวไทยนี่เขาจะได้เข้าใจคำบีกุรอานเขาจะได้เป็นอ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่องช่วยแปลให้เขาหน่อยเจตนาแบบนี้นะครับเจตนาแบบนี้เนี่ยที่เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับครับผมแล้วก็อยากจะให้คำถามนี้คงกระจ่างแล้วนะครับพี่น้องที่ยังมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับกระจ่างแล้วก็ ให้มันผ่านไปนะครับครับและนี่คือเหตุผลที่ทางไวท์เชนเนี่ยก็ไม่รู้สึกขัดข้องอะไรนะครับในการที่จะให้มีโทนสีดำเป็นฉากอย่างนี้สีดำที่ใส่ชุดสีดำนี่ผมก็ลืมตะกี้ลืมเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วนะครับแต่โทนสีขาวนี่เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเพราะมันก็เป็นชุดที่เราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาด้วยนะครับเขาก็มีใส่ชุดสีขาวนะขาวกับดำเนี่ยเสื้อสีขาวอะไรเงี้ยทางชุดของราชการนี่ก็สีขาวนะครับอันนี้โลโก้อัสซิรอตสีดำแต่เดิมนะดูดิบังเอิญเนี่ยมาบังเอิญนี่คือวิสัยทัศน์ไงของรายการไว้ Channel เนี่ยทีมงานก็ใส่ชุดสีดำหมดนะครับตั้งแต่ต้นแล้วช่วงนี้ผมก็ศึกษานะครับประวัติของในหลวงนี่ผมรู้สึกว่าบกพร่องนะบกพร่องที่ไม่ได้ทำเรื่องนี้มานานแล้วคือทำให้เรารู้จักท่านนี่มากขึ้นนะครับเดี๋ยวก็อินชาอัลเลาะห์มีโอกาสได้ก็มาเล่าบอกกับพี่น้องว่าอะไรที่ตัวผมเองเนี่ยประทับใจเรื่องนี้ผมพูดก่อนที่จะมีเหตุการณ์สูญเสียของเรานะครับพูดทั้งในประเทศไทยแล้วก็พูดกับคนต่างชาติด้วยนะครับถึงบทบาทและนโยบายวิสัยของในหลวงในการบริหารบ้านเมืองอะไรบางอย่างที่มันเป็นหลักการศาสนานี่ที่เราไม่เห็นด้วยที่เราเคยพูดแล้วไม่เห็นด้วยนี่มันก็เป็นไปตามวาระของมันแต่โดยรวมปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า สิ่งที่เราได้มาในบ้านเมืองนี้ประเทศนี้จากการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยอันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับผมมันไม่เพิ่งจะมาพูดนะความดูแล้วผมพูดมานานแล้วแล้วก็คงจะยืนยันต่อไปว่าเราอยากให้ประเทศไทยเราเนี่ยแผ่นดินนี้นะครับมีอรรถรสนะครับในการใช้ชีวิตด้วยสิทธิของทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้โดยเฉพาะในเรื่องศาสนานี่แหละครับคือสุดยอดอัตลักษณ์ของประเทศไทยทำให้คนหลายคนนะครับที่มาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ลิ้มรสชาติของเสรีภาพในด้านประกอบศาสนกิจเนี่ยเขาก็เอาไปพูดต่อว่านี่คืออัตลักษณ์ของประเทศนี้
และคงจะเป็นอัตลักษณ์ต่อไปนะครับเพราะนี่คือประเทศไทยความเป็นไทยความเป็นอิสระชอลล์ครับครับผมช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับติดตามต่อช่วงหน้ากับเรื่องราวดีๆตรงนี้เชคริดออะห์มัดซะมะดีพร้อมจะให้ความรู้และก็ข้อมูลต่างๆที่รอบด้านและก็ครอบคลุมครับอินชาอัลเลาะห์ให้เราพักกันสักครู่ก่อนครับฟัสอะลูอะห์ลัลลิกริอินกุนตุมลาตะอัลมูนبالبينات والزبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับมาพบกับรายการอัสซิราตอัลมุสตะกีมเช่นเคยนะครับแล้วก็ผมต้องขอมาอาภิน้องแล้วก็เชิญดอมัสซะมะดีนะครับที่มาไม่ทันเข้ารายการในช่วงแรกนะครับก็ทำดีแล้วนะครับก็ขอบคุณแล้วก็จะซักอัลลอฮ์ขอรันสำหรับอุสตาดมูฮัมหมัดอับดุลของเรานะครับที่ได้มาทำหน้าที่แทนผมนะครับที่จริงตำแหน่งตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นความรู้สึกที่ได้มาแล้วมาทำหน้าที่และมีความสุขนะครับแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็สิ่งดีๆมากมายนะครับก็เลยอยากจะมาร่วมทำรายการแล้วก็มาพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็เชิญดอมัสซะมะดีนะครับในทุกอาทิตย์นะครับก็ในช่วงแรกของรายการเมื่อสักครู่นะครับก็พี่น้องก็คงได้รับความรู้ไปแล้วนะฮะในหัวข้อที่คิดว่าพี่น้องหลายๆคนเนี่ยก็กำลังติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ประสบปัญหาอยู่นะครับในชีวิตประจำวันของพี่น้องนะครับรายการอัสซิราตอัลมุสตะกีมนะครับไม่ใช่แต่จะมาให้ความรู้ในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับที่สำคัญนะครับแต่ว่าเช่นเคยนะครับสำหรับคำถามที่อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันนะครับอามัลอิบาดะห์ต่างๆนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะส่งคำถามมาได้นะครับรวมถึงสายสดนะฮะเดี๋ยวรบกวนทางทีมงานขึ้นเบอร์สายสดเลยนะครับ027354939นะครับก็ขออนุญาตไปทักทายไปพูดคุยกับเชคก่อนนะครับก่อนที่จะไปสู่คำถามครับเชคครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็ได้สรุปไปแล้วนะครับในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ไม่ได้โดยเฉพาะในประเด็นหลักๆนะครับผมได้ปู หลักการกว้างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องไว้ทุกเนี่ยว่าในอิสลามมีไม่มีในอิสลามไว้ทุกในอิสลามมันก็มีในกรอบของอิสลามแต่จะพูดว่าอิสลามไม่ไว้ทุกเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องคาดเคลื่อนในอิสลามเนี่ยมีไว้ทุกข์เรายกตัวอย่างไว้ทุกข์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อภรรยาและลุงที่ในประวัติเนี่ยเรียกว่าอามุลฮุซนที่ตายในปีเดียวกันใช่ครับผมก็ความเศร้าเรื่องนบีไว้ทุกข์ยังไงเนี่ยก็แล้วแต่ตอนนั้นน่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยนบีก็แสดงความเสียใจถึงขั้นที่คนรอบๆนบีเนี่ยรู้ว่านบีเสียใจทั้งปีเลยอ่ะระดับนั้นน่ะขนาดนั้นน่ะนะครับแล้วก็ในหลักการอิสลามเนี่ยก็มีไว้ทุกภรรยาต่อสามี4เดือน10กับ10วันหรือ10คืนหรือถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่สามีเนี่ยก็3วันส่วนผู้ชายเนี่ยจะไว้ทุกอย่างที่ยกตัวอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ไว้ทุกที่นบีเสียใจไว้ทุกกับคนใกล้ตัวเช่นลูกชายของท่านนบีอิบรอฮีมพอเสียใจนบีก็ไว้ทุกก็หมายถึงว่าแสดงความเสียใจแสดงความด้วยการร้องไห้ด้วยน้ำตาหลั่งไหลแล้วก็ท่านนบีก็กล่าวอินนัลกัลบะลายะฮซันแท้จริงหัวใจของเราเนี่ยก็จะเศร้าโศกวะอินนัลไอนะละตัดมาตาเราเนี่ยก็จะมีน้ำตาหลั่งไหลวะลานะกูลุอิลลามารดุร็อบแต่ถ้าว่าลิ้นเราจะไม่กล่าวปากเราจะไม่กล่าวอะไรที่ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่พอพระทัยเราจะพูดในสิ่งที่เราพอพระทัยก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนะอิลัยฮิรอญิูนนะครับนั่นก็แสดงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นี่มีไว้ทุกคือแสดงความเสียใจนะครับแสดงความทุกข์นะครับต่อคนอื่นที่เสียชีวิตถึงคนอื่นนั้นจะเป็นต่างศาสนิกก็ตามนะครับอันนี้หลักการทั่วๆไปแล้วก็มายกประเด็นเรื่องใส่ชุดสีดำว่าไม่มีหลักฐานห้ามในกุรอานในหะดีษไม่มีหลักฐานห้ามที่ใส่ชุดสีดำเพื่อแสดงความเสียใจก็ไม่มีเช่นเดียวกันแต่เป็นฟัตวาของอุลามาบางท่านที่บอกว่าไว้ทุกข์ด้วยใส่ชุดสีดำเนี่ยและอัสลัลละฮุไม่มีที่ไปที่มา บางสำนวนก็บอกว่าบิดา
เรื่องอุตริกรรมแต่เราได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่บิดอะห์เพราะมันเป็นหลักสากลที่มีในวัฒนธรรมอาหรับวัฒนธรรมมุสลิมก็มีผมก็เลยเล่าประวัติบางประการนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับได้ข้อสรุปสุดท้ายว่าการใส่ชุดสีดำเพื่อไว้ทุกข์แสดงความเสียใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องห้ามแต่งไหนไม่มีตัวบทหลักฐานห้ามแล้วผมบอกว่าถึงจะมีทัศนะที่บอกว่าห้ามห้ามได้แค่ไหนอ่ะไม่บังควรหรือบาปบาปเล็กหรือบาปใหญ่ก็ไม่มีการบอกเรื่องนี้ชัดเจนไอ้เรื่องแบบนี้เราก็ไม่ควรที่จะมาเคร่งครัดหรือมาวางกรอบแคบให้คนลำบากในการปฏิบัติตัวได้นะครับราชการจะต้องใส่ชุดสีดำหรือใส่ปลอกแขนนะปลอกแขนหรือบางทีก็ต้องมีอะไรผูกอะไรสีดำสักอย่างนึงนิกายสีดำได้ครับไม่มีปัญหาทำได้นะครับทำได้ตามหลักการศาสนาแต่ที่ไม่ได้นี่ก็คือการเข้าร่วมพิธีก็นี่แหละเรื่องนี้ผมว่าเราไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับอันนี้ผมไม่พูดด้วยไม่พูดด้วยเป็นที่รู้กันไม่ต้องมาพูดเดี๋ยวนี้นะผมพูดมาก่อนหน้านี้แล้วคือมันพูดมาแล้วแล้วจะทำอะไรเงี้ยไม่ต้องย้ำนะครับอันนี้เป็นที่รู้กันแต่เรื่องใหม่ที่มันมาเนี่ยเรื่องใหม่เนี่ยเรื่องใส่ชุดสีดำต่างศาสนาเสียใจได้หรือไม่ได้ทั้งหมดนี่ผมบอกว่าได้หมดได้เนี่ยที่เขากำลังดราม่ากันอยู่นะก็ไม่ควรที่จะเอาเรื่องที่มันไม่มีหลักการศาสนานี่มาบังคับหรือมารองรับความยากลำบากที่มีในศาสนาอิสลามไม่ควรครับผมครับครับเอาละครับมีสายไหมมีสายเข้ามานะครับสายแรกของค่ำคืนนี้เชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสสลามุอะลัยกุมวะบะเราะกาตุครับจากไหนครับผมจากกรุงเทพนี่แหละครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับอยากจะทราบว่านะแถวมีนบุรีผมเนี่ยครับเวลาเขาแต่งงานกันนะเขาแห่ตามประเพณีมันมองดูแล้วมันอะไรไม่รู้จะใช้ได้ไม่หลักการของอิสลามเนี่ยเห็นเขามีการร้องรำทำเพลงแล้วก็มีขันหมากเอกขันหมากโทอะไรพวกนี้จะได้เลยครับได้ครับเดี๋ยวตอบให้ครับอินชาอัลเลาะห์ครับผมมีคำถามอื่นไหมครับได้เดี๋ยวตอบนะไม่ใช่ได้ทำได้ครับไม่มีครับเดี๋ยวตอบให้นะครับเดี๋ยวตอบให้ครับเดี๋ยวเราแค่นี้นะครับครับผมเช่นกันครับครับสลามอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเชคนี่แหละที่ผมได้บอกว่าอะไรที่มันเป็นอัตลักษณ์เนี่ยเอามาดูเอามาวิเคราะห์ขันหมากเอขันหมากโทเป็นอัตลักษณ์มั้ยครับเป็นอัตลักษณ์มั้ยเป็นอัตลักษณ์ครับมันมีที่ไปนี่ละฮุอัสลุนมีที่ไปที่มาของอิสลามของอิสลามนี่ไม่มีแต่มีที่ไปที่มาของวัฒนธรรมอื่นไว้มีมีความเชื่อไหมมานี่ก็ต้องมีต้นอ้อยมาเดินตามนี่ต้นอ้อยเนี่ยมีที่ไปที่มามีอ้อยนี่จะได้หวานฮะจะได้รักกันตลอดไปจะรักกันตลอดไปอะไรประมาณนี้นะครับไอ้ของที่มันมีที่ไปที่มาและเป็นอัตลักษณ์ของของวัฒนธรรมอื่นที่ไม่ใช่อิสลามนะอันนั้นมุสลิมเนี่ยทำไม่ได้แต่ที่มันไม่ได้เป็นอัตลักษณ์แห่ยังไงอ่ะไปกันเป็นกลุ่มไปเป็นขบวนอันนี้มีมุสลิมก็ทำมุสลิมทั่วโลกซาอุดีเนี่ยก็ทำกันประดับรถน่ะใส่ดอกไม้อะไรเงี้ยบ้านเราเนี่ยซุนนะห์เนี่ยไม่ชอบทำบอกว่ามันเหมือนครับไม่ใช่ถ้าเอาดอกไม้นี่มาประดับรถนี่นะครับอันนี้เป็นการอิลานการประกาศนะการประกาศว่านี่นิก้าขนมไม่ใช่ซีน่ากันนะไม่ได้ซีน่ากันนี่เขานิก้ากันนะเว้ยครับประเทศอาหรับมีไม่มีประเทศมุสลิมมีไม่มีเพียบเลยครับครับเพียบเลยแห่กันนะรถแล้วก็บีบแต่ให้ดังเลยให้คนรู้นะว่านี่นิก้ากันนะเนี่ยไม่ได้ซีน่ากันนะครับทำได้ไหมแบบนี้ทำได้มันไม่ได้เป็นอัตลักษณ์ของต่างศาสนาหรือว่าแต่ละธรรมที่ไม่ใช่อิสลามไม่ใช่ของมุสลิมนะมุสลิมเนี่ยก็สามารถทำได้และไม่มีความเชื่อไอ้แห่กันหรือเดินขบวนกันอย่างเงี้ยหรือประดับรถไม่มีความเชื่อเอาดอกไม้เอากระดาษสีเนี่ยมาประดับรถนี่มันไม่มีความเชื่อนะฉะนั้นหนึ่งไม่มีความเชื่อสองไม่เป็นอัตลักษณ์ของต่างศาสนาไม่มีการร้องรำทำเพลงด้วยเนี่ยไม่มีข้อห้ามในการศาสนาไม่มีดนตรีไม่อะไรเนี่ยธรรมดาเรื่องธรรมดาเขาเรียกอะไรรับเจ้าสาวส่งเจ้าเบาส่งเจ้าเบามีส่งเจ้าเบาก็มีส่งเจ้าสาวเหมือนกันนะแต่อีส่งนี่ต้นส่งเนี่ยแต่ก่อนนั่นเรือนะเรือเนี่ยแห่เรือแล้วก็มีประดับประดามีของกินมีทองหยอดมียอดทองอะไรก็มีด้วยของเขานี่ขนมนะมาฮัตมาด้วยไอของแบบนี้เนี่ยมีนะครับทุกที่เนี่ยมีศาสนาอิสลามมุสลิมหมายถึงว่าท่านอิสลามเนี่ยก็มีแต่อะไรที่เป็นอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยนี่อย่าทำอันนี้หลีกเลี่ยงไปเลยนะครับครับ
มีสายเชิญเลยครับสายเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยดีนะครับคำถามไม่ต้องเกี่ยวกับจานาซาด้วยนะอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามค่ะครับเชิญเลยครับค่ะอยากจะสอบถามนิดนึงนะคะเมื่อวานนะคะหนูได้ดูข่าวแล้วก็ได้เห็นทาง Facebook นะคะครับว่าได้มีน่าจะเป็นกระสับอะไรของทางบาเรนนะคะที่เขาได้ไปยื่นพวงมาลาที่หน้าประสบอะค่ะอยากจะทราบว่าทางมุสลิมมีทำได้ด้วยหรอคะคือเขาทำไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็แล้วเราจะทำไหมเราไม่ได้ทำแล้วมีคนชวนทำไหมไม่มีค่ะแล้วถามเพื่ออะไรครับคือหนูแค่อยากรู้เฉยๆว่าในนี้เขาเป็นเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พ้นเดี๋ยวให้พ้นเรื่องนี้ไปก่อนนะหรือถ้าเราถูกเชิญให้ทำจริงนะผมจะตอบให้อ๋อค่ะดีไหมครับได้ค่ะได้ค่ะครับสลามอะไรคุณครับใช่อาจารย์กันแล้วค่ะครับคือศึกษาดิผมศึกษาได้ศึกษาได้ครับแต่บางทีเนี่ยเราก็จังหวะแล้วใช่ไหมใช่เรื่องคำที่เนี่ยจังหวะครับเรื่องไม่เดือดร้อนนี่ไม่ต้องถามครับเขาทำไปแล้วนี่เดี๋ยวเขาไปอาหรับนี่อุลามะเขาเยอะเดี๋ยวเขาไปถามเองเดี๋ยวเขาแต่ถามว่าเรานี่มีใครชวนไหมมีใครบังคับไปไหมไม่มีถ้าเราถูกชวนก็แล้วก็มาถามได้แล้วผมจะตอบให้แต่แค่ศึกษาเรียนรู้เท่ากับเราต้องวิจารณ์เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยนะและก็เสนอตัวกับความเสี่ยงนะครับไม่รู้สึกเลยว่ามันโดยกาลเทศะเนี่ยมันไม่ถูกจังหวะเขาทำไปแล้วก็คือเรื่องของเขานะครับครับผมเอาละครับมีสายอีกไหมครับถ้าไม่มีขออนุญาตไปคำถามทางเพจนะเป็นของอิสลามิกไทยแลนด์นะครับคนที่มุสลิมะครับเชคท่องจำกุรอานทางมีประจำเดือนอ่านได้ไหมมีประจำเดือนทั้งอ่านทั้งสัมบัติกุรอานไม่ได้ครับแต่ถ้าไม่มีน้ำละหมาดอ่านนัสเล็กกันนะอ่านนั้นอ่านกุรอานได้แต่ไม่ให้สัมผัสนี่ทัศนะของอุลามะส่วนมากและเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่านะครับกุรอานนี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเราต้องให้เกียรติครับฉะนั้นคนที่ไม่มีน้ำละหมาดนี่สัมผัสกุรอานคนที่มีญะนาบะห์ผู้ชายที่มีญะนาบะห์นี่ฮะฝันเปียกร่วมหลับนอนยังไม่ได้อาบน้ำญะนาบะห์หรือมุสลิมะห์มีประจำเดือนมีญะนาบะห์อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรสัมผัสกุรอานและไม่ควรอ่านกุรอานแต่ทำอย่างอื่นน่ะซิกรุลลอฮ์ผู้หญิงที่มีประจำเดือนจะซิกรุลลอฮ์จะฟังกุรอานนั่นได้ครับครับผมกล่าวสลามแทนการให้สลามเต็มคืออัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยใช้แทนกันได้ไหมครับไม่เข้าใจคือกล่าวสลามเฉยๆเนี่ยสลามอย่างเงี้ยเช่นใน Facebook หรือในการทักทายทาง LINE ทางในแชทอ๋อสลามไม่ได้กล่าวสลามเต็มไม่ได้กล่าวอัสสลามุอะลัยกุมอย่างเงี้ยนะครับเพราะคำถามว่ากล่าวสลามแทนคือแทนคำครบอ่ะนะครับแทนที่จะกล่าวอัสสลามุอะลัยกุมหรืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กล่าวสลามอย่างเดียวได้มั้ยมันก็พอได้นะครับมันก็พอได้ในกุรอานก็มีอะไรคล้ายๆอย่างงี้นะครับสลามุนกอลันมินร็อบบิรเราะฮีมتحيتهم فيها سلام อะไรประมาณเนี้ยครับก็มันก็พอได้นะครับแต่ที่ดีที่สุดนี่นะครับก็ให้กล่าวเต็มๆกล่าวเต็มอย่างน้อยนี่ครับก็อัสสลามุอะลัยกุมหรือสลามุนอะลัยกุมครับครับผมอันนี้มีสายสดเสร็จเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามครับจากไหนครับจากยะลาครับผมเชิญเลยครับว่าอยากจะถามว่าการที่เราไปเยรูซาเล็มทุกวันนี้มันจะส่งผลดีหรือว่าส่งเสียกับเรายังไงบ้างครับครับผมไปเยรูซาเล็มทุกวันนะครับไม่มีแบบฉบับไม่มีแบบฉบับทุกวันเลยนะมุสลิมแบบมุสลิมเนี่ยไปเยรูซาเล็มนะทุกวันนี่ไม่มีแบบฉบับครับอ๋อสุราอยู่ติดกับกุโบคือถ้าไปเมียเสียไปตัวยังเข้ากุโบยังไม่ยังเข้าทุกวันเลยจนถึงทุกวันนี้เลยแต่ละทุกวันเนี่ยไม่ควรนะครับไม่ควรใช่ไหมครับไม่ควรนะครับเซียร้อนนี่ก็เป็นบางครั้งบางข่าวท่านนบีไม่เคยนะครับไปเซียร้อนกูบอกทุกวันอย่างเงี้ยไม่มีครับผมก็คงกับจะทำให้ถึง100วันไม่ได้เลยใช่ไหมครับไม่ได้ครับสำหรับมุสลิมนั่นไม่ได้ครับผม
ชัดเจนนะสวัสดีครับโอเคชัดเจนครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสียชีวิตเหมือนกันนะเสียรักกูโบนะบางทีบางคนก็เศร้าเกินเมียเสียสามีเสียเนี่ยก็ไปทั้งทุกวันเลยไปเสียรักกูโบนั้นมุสลิมเนี่ยทำไม่ได้ครับผมอย่าว่ามุสลิมนะครับไปเสียรักกูโบนบีทุกวันเนี่ยที่ไปมาดีนากันเนี่ยเสียรักทุกวันเนี่ยไม่มีแบบฉบับผมก็สอนนะครับที่ไปอุมเราะห์ด้วยกันเนี่ยไปละหมาดมัสยิดนบีเนี่ยไปเสียรักกูโบนบีทุกวันเนี่ยนะไม่มีแบบฉบับไม่มีแบบถามว่าควรทำว่าไม่ควรทำเพราะนบีไม่ได้สั่งให้ทำซอฮาบะก็ไม่ได้ทำอุลามะในตำรับตำรานี่ก็ไม่ได้ส่งเสริมไม่ทำตัวท่านนบีศาสดาเองนะที่เสียชีวิตเนี่ยการไปเยี่ยมสุสานของท่านนี่นะก็ไม่มีหลักฐานส่งเสริมไม่กระทำครับผมครับเดี๋ยวนะลูกจันเทศครับเชคฮาลาลหรือฮารอมครับอุลามะฮ์ได้คีลาฟกันลูกจันนะลูกจันนะนะครับลูกจันเทศเนี่ยโดยวิทยาศาสตร์เนี่ยถูกแบ่งประเภทเป็นสิ่งเสพติดลูกจันเทศนะถ้าเรากินเยอะนี่เนี่ยมึนเมานะแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งเสพติดในตัวมันเป็นเครื่องเทศที่เขาใส่จะได้อาหารในกลิ่นหอมฉะนั้นถ้าใส่เล็กๆน้อยๆเนี่ยซึ่งส่วนมากก็จะใส่นิดๆหน่อยๆอันนี้เนี่ยมันไม่ทำให้มึนเมาทำให้กลิ่นหอมแต่อุลามะก็ขัดแย้งกันว่าได้หรือเปล่าทัศนะอุลามะส่วนมากบอกว่าไม่ได้เพราะมันเหมือนเหล้าอ่ะเอาเหล้าใส่อาหารอ่ะแต่เล็กน้อยก็ไม่ได้แต่เล็กน้อยก็ไม่ได้มันไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาไม่ใช่สิ่งจำเป็นนะเอามาใส่อาหารเนี่ยทัศนะอุลามะส่วนมากนี่บอกว่าไม่ได้อุลามะบางท่านบอกว่าถ้าใส่ไปเล็กน้อยโดยที่ไม่ทำให้มึนเมาอะนะครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรเพราะการที่มันเป็นสิ่งมึนเมานั้นไม่ได้อยู่ในตัวคือไม่ได้อยู่ในตัวส่วนน้อยที่เราไปใส่ในฐานะเป็นเครื่องเทศครับเฮ้ยใส่ในฐานะเป็นเครื่องหมายถึงว่าลูกจันเนี่ยเอามาลูกหนึ่งลูกเดียวนะลูกเดียวนะแล้วใส่กับข้าวหม้อหนึ่งอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นลูกเดียวเนี่ยถ้าเรากินลูกเดียวเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนเมาเอาไหนหลักการว่ามาอัสกะระกะซีรูฟะกะลีลูฮารอมถ้าส่วนมากนี่มันมึนเมาส่วนน้อยนี่มันก็ฮารอมครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าในสิ่งที่มันเป็นเครื่องมึนเมาในตัวมันก็คือทำให้มันเป็นสิ่งมึนเมาอย่างเช่นคนที่ตั้งใจจะกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนตั้งใจกินลูกเทศอย่างเดียวล้วนๆไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเหล้านี่เราทำเหล้าเพื่ออะไรเพื่อกินและเมาแต่ไอ้ลูกจันนี่มันโดยธรรมชาตินี่มันโดยธรรมชาตินี่มันเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ไปแต่งไปประดับไปหมักอะไรมันเลยนี่เอาป่ะมันเป็นธรรมชาติแบบนั้นโดยปริยายนี่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เอาไปหมักเอาไปจะได้เป็นเครื่องมึนเมาแล้วก็เอามากินจะได้มึนเมานี่ไม่ใช่ถามว่าอะไรที่มันเป็นธรรมชาติแบบนี้มันก็จะต่างกันนี่คือเหตุผลของทัศนะอุลามะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับใครที่อยากจะวะเราะซึ่งผมให้น้ำหนักกับทัศนะอุลามะส่วนมากใครที่อยากจะวะเราะเนี่ยดีกว่าเลี่ยงดีกว่าใครที่ไม่อยากจะเลี่ยงนี่ก็บอกว่านี่มีทัศนะนะครับผมก็ไม่ว่านะนี่ก็มีทัศนะอันนี้ก็มีทัศนะที่รองรับไว้นะแล้วก็มีน้ำหนักเหมือนกันแต่ใครอยากจะวะเราะดีกว่านั่นก็เอาเรื่องนี้ดีกว่าปลอดภัยที่สุดนะครับครับผมมีสายไม่มีนะครับจากสายบุรีเราปลูกบ้านมาเพื่อขายแต่คนซื้อต้องการเอาบ้านไปจำนองไปเข้าธนาคารใครนะใครที่จะเอาบ้านไปจำนองแต่คนซื้ออ๋อหมายถึงว่าเราปลูกบ้านเพื่อขายแต่คนที่จะซื้อเนี่ยเอาบ้านเนี่ยเพื่อไปเข้าธนาคารไปจำนองแล้วเราต้องเซ็นชื่อยินยอมนะใช่ไหมพอจะกู้เอาไปจำนองจะได้กู้แล้วก็เอาค่ากู้นี่มาขายมาให้เราแล้วก็เอาส่วนเหลือนี่ไปหมุนอัลลอฮฺอักบาร์แล้วเราก็จะอยู่ในกระบวนการส่งเสริมการกู้ด้วยดอกเบี้ยนี้พิระหนีมีเสียปลาจระเข้หนีนะครับครับไม่ได้นะครับถ้ามีสัญญาณอะไรก็บอกด้วยนะครับสัญญาณยังไม่มีนะยังไม่มีสัญญาณก็ไปกันต่อครับรามคำแหงตั้งชื่อว่า
อิสยาห์นะฮะอิสยาห์ไม่ใช่อิลยานะอิสยาห์เขียนตามนี้นะครับเชฟพอจะทราบความหมายไหมฮะก็อาเซียหรือเปล่าอ๋ออาสระอิสอเสืออิสยาห์อิสยาห์สะกดเป็นภาษาอาหรับได้ปะก็บอกเป็นภาษาไทยไงถ้าใครเสนอชื่อเนี่ยช่วยสะกดเป็นภาษาอาหรับด้วยเพราะบางทีเนี่ยรับมาแล้วเป็นภาษาไทยมันเพี้ยนไปกว่าจะมาเพราะว่าคนถามก็ภาษาไทยมาลายูด้วยนะบางทีผ่านมาลายูผ่านโอ้โหนี่กว่าจะถึงนี่เป็นคนละอย่างกันเลยเพราะคนถามก็คนไทยอยู่แล้วนี่ไงเนี่ยครับก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับบ้านเราก็มีเยอะนะมีเยอะมะเนี่ยมะมุฮัมมัดอะห์มัดเบมะเฮงอ่ะเฮงอิบรอฮิมมังอ่ะอุสมานอันนี้ผมเชี่ยวชาญเผ่าพันธุ์มันไปกันคนละอย่างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคอซออิสลูกมันเป็นอัตลักษณ์ของสำเนียงหรือภาษาถ้าเป็นมาลายูกันด้ามาลายูมาเลเนี่ยไม่มีนะย่อท้ายเนี่ยไม่มีไม่มีใช่ไหมใช่แต่นี่เป็นสามจังหวัดมาลายูสามจังหวัดนี่นะครับครับผมก็จะย่อท้ายเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนี่คือคอซอยส์มันไม่ใช่เรื่องผิดนะมันคอซอยส์อิสลามเนี่ยกลายเป็นอิสแลมนะอะไรกันก็สระแอร์นั่นแหละมากันก็มาแก่มากันก็มาแก่ครับผมเอาละครับคำถามกันแล้วกันนะครับเช็คจากกรุงเทพยาแผนโบราณมีสารที่สกัดจากเขากวางทานได้หรือไม่โดยที่เราไม่รู้ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อตามหลักการครับมันมีหะดีษบทหนึ่งบรรทุกโดยซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาอุบีนมินฮัยน์ฟะฮุวะมัยยิตสิ่งที่ถูกตัดจากสัตว์ตายนะนั่นน่ะถือว่าจะตัดแล้วใช่ป่ะโอเคครับก็จะไปร่วมรายการนะครับก็จะก็มาหลังจากนี้แล้วกันนะครับพี่โยมก็ติดตามรายการนะครับกันต่อนะครับชาวเราครับริอิงกุนตุมลาตัลมูนบิลบัยนาติวัซซุบรAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ก็นำพี่น้องเข้าสู่รายการอัสซิรอตอัลมุสตะกีมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นรายการพิเศษเช่นเคยทุกวันนะครับก็เรามาตอบคำถามแล้วก็ให้ความรู้กันต่อในรายการอัสซิรอตอัลมุสตะกีมนะครับพี่น้องที่มีคำถามนะฮะที่รับชมอยู่อยากจะถามสดก็เรียนเชิญเลยนะครับสายยังว่างอยู่นะครับหรือว่าพี่น้องที่ดูทางอินเทอร์เน็ตอยู่นะฮะทาง Facebook ก็ส่งคำถามได้นะครับหลากหลายช่องทางหลังใหม่ก็ได้นะครับคำถามก็มีอยู่เข้ามาแล้วล่ะครับขออนุญาตไปที่คำถามนะฮะจะได้ไม่เสียเวลานะครับหลังใหม่ครับชื่อมุสลิมจะใช้คำสรรพนามว่าข้าพระพุทธเจ้าได้หรือไม่ครับผมใช่เขาไม่ตอบนะไปที่คำถามอื่นนะครับคือคำถามนี่เคยตอบมาแล้วหลายครั้งแล้วผมบอกกับพี่น้องเนี่ยให้มีวิจารณญาณในการส่งคำถามมันไม่มีความเดือดร้อนอะไรเลยพี่น้องก็อย่าให้เราเดือดร้อนสิครับพูดตรงไปตรงมาเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยนะคำผมเคยตอบไปแล้วหลายครั้งแล้วคำถามนี้ไม่ตอบนะฮะช่วงเนี้ยครับผมก็ไม่ทันได้ดูนะบอกแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องถามนะครับผมก็บอกกับพี่น้องไม่ต้องถามไม่ต้องรับคำถามนี้ครับอันนั้นน่ะสิคือไม่ต้องรับเลยบอกก็คือเราถ้าเราไม่มีวิจารณญาณที่จะดูสถานการณ์แล้วก็รู้ว่าเราอยู่ยังไงแบบไหนแล้วต้องระมัดระวังยังไงอ่ะพี่น้องผู้ใหญ่แล้วนะพี่น้องก็ต้องระมัดระวังอาจารย์นะไม่ต้องถามนะของแบบนี้ไม่ต้องถามนะครับครับมีสายสดนะเชิญเลยครับมีนักวิชาการนี่อยากจะตอบเนี่ยก็ไปถามเขามีสายนะเชิญเลยครับยังอยู่ไหมครับตะกี้เห็นขึ้นสายสดอ่ะยังไม่มีนะอ่ะหลุดไปนะครับเครื่องประดับผู้หญิงครับใช้ทำจากงาช้างได้ไหมเนี่ยตะกี้มีคำถามเกี่ยวกับไม่ทันจะตอบนะครับเพราะมันสัญญาณมันถูกดึงไปก็คือยาที่มี
ขาใช่ไหมครับครับเขากวางเขากวางนี่เป็นคำถามที่นี่เหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คนละคำถามกันนะใช่แต่มันอยู่ที่นี่อยู่ที่เนี่ยถามในในใช่ครับใช่ครับในทบทวนได้ไหมคำถามมันเกี่ยวกับอันนี้แหละครับนี่ครับเชฟยาแผนโบราณที่มีสารสกัดจากเขากวางเนี่ยคำถามที่ไม่รู้ว่ากวางเนี่ยที่มาช่วงที่มาช่วงช่วงช่วงก่อนก่อนที่จะสัญญาณไปนะครับผมก็ได้ตอบไปช่วงเบื้องต้นเนี่ยบอกว่ามันมีฮะดีษบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามาอุบีนะมินฮัยยินฟะฮุวะมะยีตุนสิ่งที่ถูกตัดจากสัตว์เป็นนะถือว่าเป็นสิ่งตายเป็นสิ่งที่เหมือนสัตว์ตายนะครับฮะดีษนี้มาโดยซุนันแต่อุลามะเขาขัดแย้งกันว่าฮะดีษนี้ซอฮีหรือเปล่าทัศนะอุลามะส่วนมากผู้ตรวจสอบฮะดีษบอกว่าฮะดีษนี้ดออีฟเนื้อหาของฮะดีษนี้หมายรวมว่าถ้าสัตว์เป็นอย่างเงี้ยแล้วเอาส่วนหนึ่งของสัตว์ตัดไปเนี่ยไอ้ส่วนนั้นเราถือว่าเป็นสัตว์ตายแล้วเรารู้กันว่าสัตว์ตายเนี่ยเรากินไม่ได้แต่ถ้าฮะดีษนี้ดออีฟเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เราตัดไปจากสัตว์เป็นนี่นะมันก็ไม่ถือว่าสัตว์ตายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์เช่นขนสัตว์นะขนสัตว์แพะบางชนิดนี่ก็จะมีหางนี่จะมีมันเป็นไขมันเขาก็จะตัดเป็นยารักษานะครับถ้าแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ถือว่านะที่ถือว่าทำได้รวมถึงเขากวางนะเขากวางนี่ที่ก็เป็นส่วนผสมของยาถ้าไม่เป็นนะที่นี่ก็ถือว่ารับประทานได้ก็ขึ้นอยู่กับฮะดีษเนี่ยถ้ามันไม่ซอฮีห์นะครับก็แสดงว่าไม่มีข้อห้ามที่จะตัดส่วนหนึ่งของสัตว์เป็นนี่นะแล้วก็เอาไปรับประทานหรือเอาไปใช้รวมถึงงาช้างเนี่ยสองกรณีนะครับกรณีที่ถูกตัดไปขณะที่ช้างเป็นแล้วก็เอาไปใช้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่กรณีที่จะฆ่าช้างเพื่อเอางาของมันนี่นะครับอันนี้เนี่ยมันจะไม่ผิดที่การใช้งานะแต่มันจะผิดที่ฆ่าช้างโดยไม่ประโยชน์จากช้างได้ประโยชน์อะไรจากช้างอ่ะก็กินเนื้อไงกินเนื้อช้างได้ไหมถ้าสนั่งอยู่ต้องเนี่ยกินได้เพราะช้างนี่ไม่ใช่สัตว์ดุโดยนิสัยทั่วไปนะแล้วไม่คือคำว่าสัตว์ดุเนี่ยไม่ใช่ว่าดุร้ายหมายถึงว่าขี้โมโหช้างนี่มันขี้โมโหไปยุแย่มันก็โมโหแล้วมันจะฆ่าเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าคนฆ่าสัตว์จะได้เอาไปกินสัตว์ดุนี่คือที่มีเขี้ยวหรือเล็บพวกเสือสิงโตพวกนี้และบริโภคเนื้อสดไม่ใช่ซากศพด้วยนะบริโภคเนื้อสดซึ่งช้างนี่ไม่ใช่สิงโตนี่ไปแย่มันนี่นะมันก็มาฆ่าเราแล้วก็กินเรานะแต่ช้างอ่ะถ้าไปแย่ช้างอ่ะมันฆ่าเราแล้วก็หนีอันนี้ไม่ถือว่าสัตว์ดุที่มันกินเนื้อสดนะนี่มันมีเขี้ยวทั้งนั้นนะที่เราบอกว่า เรากินเนื้อมันไม่ได้แต่ช้างนี่ทัศนะที่ถูกต้องนี่กินเนื้อได้เอาไปฆ่าช้างไม่ได้เอาประโยชน์อะไรเลยนอกจากว่าเอางาของมันเอางาของมันแพงเช่นเดียวกันเขาเรียกอะไรปลานะของปลาฉลามอ่ะหูฉลามหูปลาฉลามอ่ะนะตัวมันไม่เอาเฉพาะหูบางทีในกระตัดหูอย่างเดียวไม่ฆ่าปลาฉลามนะตัดหูอย่างเดียวเอาไปใช้โดยหลักการทั่วไปนะก็ตัดขนาดที่เป็นอย่างเงี้ยไม่น่าที่จะกินได้แต่โดยหลักเมตตาธรรมของอิสลามนะที่จะไปฆ่าสัตว์โดยไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายจากมันนอกจากอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยไม่อนุญาตเป็นที่ต้องห้ามครับผมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮาอันตุตัคซะตอยรุกอรดะแค่ฆ่าสัตว์เนี่ยให้มันเป็นเป้าอย่างเดียวอยากจะฝึกยิงปืนยิงธนูนี่ก็ดูนั่นนั่นยิงนกครับยิงปืนมายิงนกจะทำอะไรอ่ะแค่ยิงแม่นอย่างเดียวไม่เอามากินนี่ก็เหมือนกันไปฆ่าปลาฉลามทั้งตัวไปตกปลาฉลามทั้งตัวแล้วก็ตัดหูฉลามแล้วก็ทิ้งมันอันนี้เนี่ยผิดหลักเมตตาธรรมของอิสลามนะครับฉะนั้นก็มีเขาเรียกว่ามีกลุ่มที่เขาต่อต้านคนที่ฆ่าสัตว์เพื่อแสวงผลประโยชน์เล็กน้อยแบบเนี้ยเอางาช้างอย่างเนี้ยทีนี้เขาเรียกร้องเชิญชวนนี่ไม่ใช่มุสลิมนะเขาเรียกร้องเชิญชวนให้เราเนี่ยบอยคอตคนที่ฆ่าสัตว์โดยไม่มีหลักเมตตาธรรมแบบเนี้ยด้วยไม่ซื้อสินค้าของเขา
งาช้างอย่าซื้องาช้างหูฉลามนี่อย่าไปกินร้านหูฉลามทำไมเพราะก็ส่วนมากอ่ะนะมาแบบนี้แหละไปทำร้ายสัตว์ไปทำร้ายสัตว์ก็อย่าไปกินมันอันนี้ผมเห็นด้วยมีอย่างอื่นให้กินด้วยถึงจะเป็นฮาลาลนะสมมติว่าหูฉลามเนี่ยฮาลาลหูฉลามปรุงตามสูตรมุสลิมเนี่ยไม่ใช่ประสูตรถ้าประสูตรของอาหารจีนนี่ก็อาจจะมีอะไรมีเหล้ามีอะไรผสมอย่างอื่นที่ผสมนี่เราไม่รู้เนี่ยอันนั้นไม่ได้ ถึงจะฮาลาลนะแต่ที่ไปที่มาเนี่ย มันไม่มีความชอบธรรมเราก็ควรที่จะบอยคอตนะครับจะได้แสดงจุดยืนเพราะมุสลิมเนี่ยนบีบอกว่ามุสลิมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขออภัยโทษและดุอาให้คนที่สอนความดีมุสลิมสอนความดีก็แล้วก็ทำไมเพราะว่ามุสลิมเนี่ยมีจุดยืนในเรื่องความดีสอนว่าอย่าทำสิ่งแวดล้อมอย่าทำลายสิ่งแวดล้อมสอนว่าปลานี่ตกมาแล้วไม่กินเนี่ยบาปนกนี่ยิงแล้วไม่กินเนี่ยบาปแสดงว่ามุสลิมที่สอนคุณงามความดีเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้แก่เดรัจฉานทั้งหลายเดรัจฉานจึงขอดุอาให้เรานี่ก็เป็นจุดยืนอันนึงนะครับถ้าเราเห็นว่าใครทำสิ่งทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยควรที่จะต่อต้านเขาเพราะนี่คือจุดยืนของจุดยืนของอิสลามและมุสลิมจะต้องมีจุดยืนในการคุ้มครองดูแลชีวิตต่างๆไม่ถูกทำลายนะครับฆ่ากวางจะได้เอาเขากวางนี่ไปกินนั่นไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ได้ฆ่าช้างจะเอางาช้างนี่อันนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันครับผมถ้าอย่างนั้นครับเชคยาแผนโบราณที่มีสารสกัดจากเขากวางเนี่ยแหละครับเชคนี่แหละครับถ้าเรารู้ว่าเขาฆ่ากวางอ่ะนะก็ควรที่จะบอยคอตถ้าเรารู้นะครับโอเคครับผมเครื่องประดับผู้หญิงทำจากงาช้างมีด้วยเหรอก็ที่เชคตอบเมื่อสักครู่นี้ก็ควรบอยคอตนะเชคใช่ไหมฮะมันมีมีเครื่องประดับอย่างอื่นที่แต่ถ้าเป็นยาปลอดภัยยาบำบัดรักษาโรคที่อันตรายนะครับอันนั้นก็ว่ากันต้องรู้แล้วนี่ก็ว่ากันอีกเรื่องนึงครับผมแต่ผมดูแลไอ้ของแบบนี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นเลยนะครับครับครับแม่น้ำสุราในสวรรค์มีจริงๆหรือครับเชคใช่ครับในกุรอานฟีฮาอันฮารุมินคัมริลลัมยะตะกัยยัรตอมุในสุรษมุฮัมมัดในสวนสวรรค์เนี่ยมีแม่น้ำหลายสายจากสุราที่ไม่ได้เปลี่ยนรสชาติเพราะสุราเนี่ยมันยิ่งเก่ายิ่งหมักนานยิ่งเปลี่ยนรสชาติแต่สุราที่สามารถรักษารสชาติในระยะยาวนานเนี่ยเป็นสุราที่หายากนี่นะแล้วไม่ได้เป็นสุราขวด2ขวดถัง2ถังนะมันเป็นแม่น้ําและไม่ใช่แม่น้ําสายเดียวนะครับแม่น้ําหลายสายอันฮารุนมินคัมริลลัมยะตะกัยยัรตอมุวะอันฮารุมินอัสลินและแม่น้ําจากน้ําผึ้งเป็นน้ําผึ้งเป็นแม่น้ําเลยวะอันฮารุมินลับานมุศัฟฟาวะอันฮารุมินมาอ์อินฆอยริอาซินแล้วก็มีแม่น้ําจากน้ำนมที่สดใสสะอาดขาวสะอาดแล้วก็แม่น้ําที่จากน้ําสะอาดสดใสอย่างยิ่งอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นแม่น้ำชนิดแม่น้ำบางอย่างที่อยู่ในสวรรค์บัลลักกันอัลลอฮุวะอิยาคุมนะอิมัลจันนะขอให้เราทุกคนนะครับและพี่น้องผู้ฟังผู้ชมทั้งหลายนี่ก็ได้ร่วมกันเป็นชาวสวรรค์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ครับผมเราชอบเสื้อสีดำขาวมากใส่ช่วงนี้ได้ไหมก็เช็คใส่ครับผมชอบใส่ก็ใส่ไปครับที่อะไรที่มันเกี่ยวกับพวกแล้วเนี่ยไม่ต้องถามนะครับครับใช่ช่วงนี้ก็มีแต่คำถามเนี่ยที่ทำงานของเราอันนี้ไม่ถามนะสามีภรรยาหากเขาได้หย่ากันตามศาสนาแล้วแต่เขายังไม่เซ็นใบหย่าอยากทราบว่าการหย่าร้างหย่าทางศาสนาแล้วก็คือด้วยวาจานะไม่ต้องเขียนก็ได้ไม่ต้องไปเซ็นที่เขตก็ได้ไม่ต้องครับคือถ้าออกเป็นวาจาแล้วนี่ชัดเจนแล้วนะอันนี้เพียงพอนะครับครับคำถามหลังไมค์หมดแล้วนะครับพี่น้องที่มีสายสดนะฮะเงียบจังเลยโทรมาถามได้นะครับเรื่องราวศาสนามีเยอะแยะในเรียนนะครับเยอะแยะเลยหรือว่าพี่น้องตั้งใจจะถามแต่ประเด็นที่มันร้อนๆอยู่ช่วงนี้นะครับก็คำถามอื่นก็ได้นะครับพี่น้องเป็นเดือดร้อนกันเองนะครับครับผมมีสายเชิญเลยครับ
ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะนะครับครับผมจากไหนครับประธานประชาวันเลยมาปัตตานีครับครับเจอเลยครับได้ครับประธานมาลายูนะได้ครับมาลายูก็ได้ครับลาฟ้าวีซานเลยเยอะอาจจะว่าเนี่ยลาฟ้าเกียนลาฟ้าวีซานเลยนะYa. Ada soalan lain lah tu, he? Ya. Lain lagi buat apa tu? Sekarang ni dulu lah. Kalau boleh nak tanya, Assalamualaikum. Mana tinggal di Cewi Ben ah? Assalamualaikum. ครับเชคจากปัตตานีครับเชคคำถามแรกสำนวนการให้สลามที่ถูกต้องเนี่ยมันมีกี่สำนวนครับอันนี้คำถามอะไรครับเชคคำถามที่สองคำถามที่สองเนี่ยการให้สลามในการละหมาดจบสลามจบละหมาดนี่เชคเพราะว่าอันเดียวกันเปล่าคนละคำถามครับเชคเขาบอกว่าถ้าคนให้สลามไม่ชัดอย่างเช่นว่าให้สลามนอกละหมาดไม่ใช่ในละหมาดเหมือนกันแต่ว่าแทนที่จะเป็นคำถามแรกเนี่ยคำถามให้สลามนอกละหมาดอันนี้นอกละหมาดทั่วไปครับส่วนอันที่สองเนี่ยการให้สลามในละหมาดเนี่ยเพราะว่าได้ยินบางคนเนี่ยกล่าวว่าซาลามุอะลัยกุมไม่มีอัสสลามุอะลัยกุมอันนี้ถามละเอียดนิดนึงว่าถูกต้องหรือไม่ครับเชคส่วนคำถามที่สามนี่เกี่ยวกับแม่ไม้ครับหรือว่าสตรีที่หย่าร้างไปแล้วแล้วก็จะแต่งงานเนี่ยต้องมีวลีหรือไม่ในคำถามที่3 3คำถามครับเชคโอเคคำถามแรกนะครับคือสำนวนการให้สลามเนี่ย มีหะดีษรองรับเรื่องนี้อย่างชัดเจนเลยนะครับสั้นที่สุดนี่ในการให้สลามนี่คืออัสสลามุอะลัยกุมอันนี้ได้10คะแนนนะครับถัดจากนั้นมากกว่านั้นอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์นะครับอันนี้ได้20คะแนนท่านนบีบอกมากกว่านั้นคือสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุจบที่นั้นนะครับแสดงว่าที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนี่คือสำนวนที่สมบูรณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ที่ซอฮาบะห์ใช้ที่ซะลัฟใช้ที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีของมุสลิมทั่วโลกทุกยุคทุกสมัยนะครับทีนี้การให้สลามที่มันย่อกว่านี้แล้วก็มีการเปลี่ยนอักษรบางอักษรเช่นสลามุนอะลัยกุมครับฮะไม่ใช่อัสสลามไม่ใช่อัสสลามุอะลัยกุมสลามุนอะลัยกุมอันนี้มีพอทำได้แต่ที่ย่ออักษรเนื่องจากเพี้ยนด้านภาษาและสำเนียงอันนั้นไม่ควรฮะเช่นสลามุอันนี้มีสำนวนมลายูและไทยนี่ใช่สลากุมแล้วก็เยอะใช้กันเยอะด้วยใช่ไหมสลากุมคุณมุสลามแบบดูนี่ก็ย่อแบบเหมือนย่ออักษรเลยอ่ะมันไม่เหลือถ้าอารับฟังอาจจะงงๆนะจ๊ะกุมไอ้กุมครับไม่มีนะครับเขาให้สลามมาชัดๆนะครับเราก็ตอบสลามชัดว่าอะไรคุณมุสลามว่าอะไรคุณมุสลามนี่อันนี้เรื่องย่อเรื่องนั้นไม่ควรนะก็ควรให้ชัดๆนะครับทีนี้มันมีเรื่องตอบสลามเนี่ยที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับว่าอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุแต่มีบางรายงานหะดีษนะที่นบีได้ยินซอฮาบะห์ได้เพิ่มการตอบสลามรับสลามเช่นเขาตอบเขาสลามมาให้สลามมาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอันนี้ครบแล้วไงครับฮะถ้าตามสุนนะนบีเนี่ยเป๊ะๆนะก็คือวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุถ้ามีจากซอฮาบะห์บางท่านเขาเติมว่าอะไรครับเชควะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวะมัฆฟิเราะตุ
มักฟิรุตุลและอภัยโทษของอัลลอฮ์ด้วยให้ท่านได้รับความอภัยโทษด้วยเพิ่มเข้าไปแล้วก็ยังมีอีกวะมักฟิรุตุวะตอยยิบุศอลาวาติเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็ความเมตตาอันดีงามจากอัลลอฮ์ด้วยศอลาวาตมินอัลลอฮิเราะห์มานการศอลาวาตจากอัลลอฮ์นี่คือการเมตตาอันดีงามตอยยิบศอลาวาติครับอันนี้ก็มีแต่หะดีษเนี่ยอุลามะฮ์ก็แยกกันว่าดออีฟหรือไม่ดออีฟซอฮีหรือไม่แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงแต่ดิสนาอะไรไหมส่วนมากว่าได้มันเป็นการขอดุอานะครับแล้วก็มีหลักฐานกว้างๆในกุรอานที่รองรับว่าอิซาฮุยตุมบิตะฮียะตินฮัยยูบิอัซนะมินฮาอูรุดดูฮามีใครทักทายด้วยการทักทายอย่างหนึ่งอย่างใดพวกท่านก็จงตอบรับการทักทายที่ดีกว่าฮัยยะไปว่าการทักทายถ้าเขาทักทายด้วยตะฮียะสำนวนหนึ่งเราให้ทักทายดีกว่าถ้าเขาทักทายอัสสลามุอะลัยกุมเราก็ควรที่จะตอบว่าวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ถ้าเขาบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เราก็ควรที่จะวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ให้มากกว่าถ้าเรียกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นี่เต็มนะครับเราตอบได้เต็มอัสสลามุอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ถ้าจะเต็มมากกว่านั้นน่ะก็ยังได้วะมักฟิรตุฮ์วะมักฟิรตุฮ์วะตอยยิบุศอลาวาติฮ์ส่วนเรื่องละหมาดเนี่ยตอบให้เสร็จนิดนึงนะครับส่วนเรื่องละหมาดนี้ก็มีนะครับมีรายงานนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์แต่บะเราะกาตุฮ์เนี่ยในละหมาดเนี่ยทัศนะอุลามะฮ์ส่วนมากว่าดออีฟที่กระแสส่วนมากเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ทั้ง2ข้างนะครับมีนะครับรายงานว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมมีอีกรายงานหนึ่งอัสสลามุอะลัยกุมครั้งเดียวจบและมีนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมเบาๆเสียงเบาหน่อยอัสสลามุอะลัยกุมเบาๆผมเนี่ยไปเจอที่มอร็อกโกซึ่งตอนนั้นน่ะก็ยังไม่ได้อ่านหะดีษบทนี้อิหม่ามนี่เขาสลามครั้งเดียวเสียงดังครั้งเดียวอัสสลามุอะลัยกุมเราก็รอให้เขาสลามอีกมีแค่นี้ปรากฏว่ามีแค่นี้มันเป็นมัซฮับของมาลิกีมาลิกีแต่ก็มันไม่ใช่มัซฮับนะมันมีสำนวนจากนบีจริงและเชคอัลบานีเนี่ยก็ได้ระบุไว้นะครับในหนังสือซิฟาตุศอลาตินนบีกะอันนะกะตะราฮามินัตตักบีรอิลัตตัสลีมเชคอัลบานีก็ได้ระบุไว้หะดีษซอฮีห์นะครับก็ใช้ได้ครับคำถามที่3นิดนึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้สลามนี่ก็ต้องในสลามในละหมาดนี่ก็คือสลามไม่ถูกต้องต้องอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมครับแม่ไม้ครับหรือสตรีที่ถูกหย่าแล้วนะครับจะแต่งงานใหม่ครับต้องมีวลีหรือไม่ต้องมีสัญญานิกะห์เนี่ยต้องมีวลีแต่วลีเนี่ยบังคับเขาไม่ได้ต้องขออนุญาตเขาไม้เนี่ยต้องยอมรับก่อนในนิกะห์นะครับครับผมนี่คือข้อแตกต่างครับมีสายนะเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับเต็มที่ครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามุอะราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับจากไหนครับอยากจะถามว่าครับอ่านอัตตะฮียะห์จบเต็มไหนให้สลามนะอ่านอัตตะฮียะห์ต้องจบตรงไหนถึงจะให้สลามเหรอฮะใช่ครับก็ต้องศอลาวาตนบีด้วยครับกะศอลาวาตให้จบก่อนถึงจะสลามแสดงว่าตะชะฮุดสุดท้ายตะฮียะห์สุดท้ายนี่ก็ต้องศอลาวาตนบีด้วยครับอัตตะฮียะห์แล้วก็ศอลาวาตอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดเนี่ยนะนะฮะต้องอ่านให้หมดด้วยเข้าใจนะครับพอเข้าใจนะกะฮัลโหลครับโอเคได้ครับสลามุอะลัยกุมครับครับก็น่าจะได้อยู่ครับพยายามที่จะเร็วกลีลันเพราะว่าเวลากลีลครับสามีภรรยาถูกตัวกันเสียน้ำละหมาดไหมถ้าเสียนี่ยุ่งเลยนะถ้าเสียนี้ไม่จบเลยนะทำไมครับยิ่งถ้าแต่งงานใหม่เนี่ยแทบจะละหมาดไม่ได้เลยครับครับถูกตัวกันบ่อยนะ
แน่นอนแน่นอนยิ่งถ้าอยู่อพาร์ตเมนต์เล็กๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำแล้วก็แตะนู่นแตะนี่ลำบากแล้วถ้าเสียน่ะนะก็เสียกับผู้หญิงทุกคนนี่ความอันนี้มองแค่ความยากลำบากของทัศนะนี้นะครับแต่โดยข้อเท็จจริงนะครับทัศนะนี้เป็นทัศนะของชาวีท่านเดียวทัศนะเดียวทัศนะอื่นอะไรมาไม่เห็นด้วยและไม่มีหลักฐานรองรับเลยไม่มีหลักฐานรองรับมัสฮับของอิหม่ามชาฟีอีนอกจากอายะห์ที่อิหม่ามชาฟีอีตีความคาดเคลื่อนนะครับอิหม่ามชาฟีอีเอาลามัสตุมุนนิซาถ้าพวกท่านได้แตะภรรยากันซึ่งมูลามัสานี่ในภาษาอาหรับเนี่ยมันไม่ใช่แค่แตะอย่างเดียวแล้วก็เรื่องแตะเนี่ยมันมาในทำนองเกี่ยวกับเรื่องเสียน้ำละหมาดซึ่งมันน่าจะถูกตีความว่าร่วมหลับนอนไม่ใช่แค่แตะกันนี่ทัศนะของอุลามะห์ทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอายะห์นี้นอกจากนั้นน่ะหะดีษที่รองรับทัศนะอุลามะห์อื่นว่าผู้หญิงผู้ชายนี่สัมผัสกันอย่าว่าสามีภรรยานะทุกคนเนี่ยถ้าสัมผัสกันแล้วไม่เสียน้ำละหมาดอันนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าแตะได้หรือไม่ได้นะพูดถึงว่าเสียหรือไม่เสียผู้หญิงแต่ผู้ชายเนี่ยไม่เสียน้ำละหมาดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและภรรยาของท่านอันนี้ไอชาก็ดีหรือถ้าท่านอื่นไซนับเบลหรือฮัฟซาเนี่ยมีหลักฐานเยอะแยะเลยเช่นสองหลักฐานนั่นนะฮะที่ไซเลยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหอมแก้มท่านไอชาแล้วไปละหมาดบ้านนบีติดกับมัสยิดเลยนะท่านไอชาบอกว่าหอมแก้มแล้วไปละหมาดคือไม่ได้หอมแก้มแล้วไปอ่านละหมาดแล้วไปละหมาดหอมแก้มแล้วก็ไปละหมาดเลยอันนี้ไม่ใช่แค่แตะหรือว่าหอมนะหอมตั้งใจหอมนะนบีละหมาดกลางคืนอันนี้ยังไม่ละหมาดนบีละหมาดกลางคืนละหมาดก็ยังมันเล่นพอจะสุญูดนี่เนี่ยเพราะบ้านนบีเล็กไงขาท่านหญิงไอชาเนี่ยขวางที่สุญูดนบีนบีพอสุญูดนี่ก็สะกิดขาท่านหญิงไอชานี่สัมผัสและนี่สัมผัสในละหมาดด้วยละหมาดเลยครับผมนบีไม่ได้ว่าจะสัมผัสออกจากละหมาดไปในละหมาดแล้วก็กลับมาละหมาดต่อดีเปล่านะครับแสดงว่าการสัมผัสระหว่างผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไม่ทำให้เสียในละหมาดแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าผู้หญิงแต่ผู้ชายได้ไหมถ้าสามีภรรยาแต่กันได้แต่มหรอมเนี่ยพ่อแม่ลูกพี่น้องเนี่ยแตะกันได้แต่ถ้าเป็นคนแปลกหน้านี่ไม่ใช่มหรอมมานั้นห้ามแตะห้ามแตะห้ามไม่มีความจำเป็นนี่ห้ามสลามห้ามจับมือกันอะไรอันนี้ไม่ได้นะครับสามารถกินอาหารที่ชีอะห์ปรุงได้หรือไม่ครับปรุงอย่างเดียวนะก็ต้องดูเครื่องปรุงของเขาเนี่ยเป็นยังไงครับนะครับถ้าเครื่องปรุงเขาเนี่ยไม่มีปัญหานี่ถ้าเราไม่รู้นี่นะถ้าเราไม่รู้นี่ก็เหมือนมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมปรุง มันค่าเดียวกันเพราะเรื่องปรุงนี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเนื้อสัตว์นะเรื่องปรุงอะนะมันอยู่ที่เครื่องปรุงทำไมอะถ้ามุสลิมปรุงล่ะก็ต้องดูด้วยดิว่ามุสลิมเขาปรุงมุสลิมเขาปรุงใช้เครื่องปรุงที่มันฮาลาลหรือเปล่า มันไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวกับถ้าเรื่องปรุงอะไรไม่เกี่ยวกับมุสลิมชีอะห์หรือต่างศาสนากันนะ มันก็เรื่องเดียวกันอิรอบเดียวกันนั่นแหละครับต้องดูว่าคนคนนั้นนะเขาตระหนักไหมว่าเครื่องปรุงเนี่ยจะต้องฮาลาลต้องถูกต้องตามหลักการศาสนาเราไว้ใจเขาไหมว่าเขาใช้เครื่องปรุงกาเฟรนี่ถ้าเราไว้ใจเขาได้กินได้ใช่ไหมกาเฟรนี่เขาบอกว่าอ๋อนี่ฮาลาลทุกอย่างนี่เราต้องมีแต่ฮาลาลแต่ชีอะห์แบบนี้นี่ก็ได้มุสลิมนี่ก็ได้แต่ถ้ามาถามว่าต่างศาสนานี่เชื่อกินได้ไหมไม่ได้ชีอะห์นี่เชื่อกินได้ไหมชีอะห์แบบไหนชีอะห์แบบนี้แบบดาวะแบบดาวะแบบไม่ใช่ชีอะห์ก็กับบิสมิลลาห์นะครับแต่ชีอะห์แบบเคร่งครัดศาสนาของเขาเนี่ยดาวะต่างดาวะให้คนเชื่อในความเชื่อที่มันไม่ใช่อิสลามเนี่ยอันนั้นชีอะห์นี่กินไม่ได้แต่ชีอะห์แบบไม่รู้อีหนูอีนี่เรื่องอะไรเลยนะนั่นก็ว่ากันได้นะครับว่ากันได้แต่ชีอะห์ที่เคร่งครัดนั้นกินสัตว์เชื่อของเขานี่ไม่ได้นะครับครับผมมีญาติเป็นชีอะห์ต้องปฏิบัติตัวกับเขาอย่างไรแบบไหนอะครับชีอะห์ไม่เคร่งนะครับเอ้าธรรมดาคุกคีกันมาหาสู่กันคุยกันแล้วก็ดึงใครก็ออกจากชีอะห์แต่ถ้าจะเป็นคนเคร่งนะมีความรู้นะก็ต้องดูถ้าเป็นญาติแล้วเรามีความรู้นะคุกคีได้ครับไปคุยได้ไปดาวะเขาได้แต่ถ้าเป็นญาติแต่เขามีความรู้มีความรู้นะห่างๆกันดีกว่านะครับอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าเกรงว่าเราจะมีปัญหาครับผม
ประวัติของเชคมูฮัมหมัดฮัสซานครับเชคอยากให้เชคช่วยเล่านิดหนึ่งครับพอจะมีข้อมูลเชคมูฮัมหมัดฮัสซานครับประวัติฮะที่เป็นคนอียิปต์นะครับเชคก็เป็นนักวิชาการนักวิชาการศาสนาที่เขาเคยเรียนคณะสารสนเทศครับแล้วก็มาเรียนศาสนาที่หลังแล้วก็ไปเรียนรู้กับเชคอับดุลซัยมีนแล้วก็แกก็ขุตบะห์เก่งก็มีบทบาทมีการเคลื่อนไหวที่ดาวะนามแนวกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ครับครับครับผมมีสายนะฮะเชิญเลยครับยังอยู่ไหมยังอยู่เชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับครับจากไหนครับครับจากกระบี่ครับเชิญเลยครับครับจะสอบถามเกี่ยวกับเวลาละหมาดครับที่เราละหมาดเราต้องสุญูดเวลาเราละหมาดมีการหลงลืมสุญูดซะฮวีนะฮะครับผมครับผมทีนี้จะถามว่าเราต้องสุญูดกี่ครั้งครับหลังก่อนที่จะให้สลามครับได้ครับมีคำถามอย่างอื่นไหมคำถามเดียวนะครับก็ครับในขณะที่เราไปละหมาดที่มัสยิดนะครับแล้วก็เคยฟังจากทางทีวีทางอาจารย์ที่สอนมาบอกว่าไม่ให้ยกมือในขณะที่ขอดุอาหลังละหมาดนะครับทีนี้เก้าอี้หม่ำที่เขายกมือแล้วเราควรที่จะทำยังไงต่อครับเราควรจะยกตามหรือว่าทำตามที่เรารู้มาอย่างนั้นนะครับได้ครับด้วยตอบให้ครับ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 ได้ครับสลามอะลัยกุมสลามอ้าวเรื่องแรกคือเรื่องอาบน้ำละหมาดใช่เรื่องสุญูดซะฮวีครับเชสุญูดซะฮวีนี่สุญูดซะฮวีเนี่ยเราลืมไปลืมขาดอากาศหนึ่งอากาศขาดสุญูดหรือขาดอะไรก็ตามหรือเพิ่มไปอันนี้สุญูดซะฮวีหมดสุญูดก่อนไม่หลังนี่นะในทัศนะอุลามะหลายท่านนะบอกว่าไม่ใช่ประเด็นเราจะสุญูดก่อนหรือหลังนี่ก็ได้นะครับแต่สุญูดสองสุญูดนะครับไม่สุญูดครั้งเดียวสุญูดกล่าวอะไรอ่ะซุบฮานะร็อบบิลอาลาซุบฮานะร็อบบิลอาลานี่แหละ3ครั้ง6ครั้งก็ได้ไอ้7ครั้งก็ได้ฮะ6ครั้ง8ครั้ง10ครั้งก็ได้เพราะนบีสุญูดซะฮวีนานแล้วก็เงยมานั่งกล่าวอะไรอ่ะร็อบบิฆฟิรลีร็อบบิฆฟิรลีร็อบบิฆฟิรนีและสุญูดอีกครั้งนึงซุบฮานะร็อบบิลอาลานี่แหละแล้วก็เงยมาสลามเลยพอเราตะฮียัดไปแล้วศอลาวาตไปแล้วไงพอเงยมานั่งครั้งที่2นี่นะสลามเลยนะครับตกลงสุญูด2ครั้งนะครับสองครั้งนี่จะเป็นลืมเกินหรือลืมลดไม่ครบนะหรือสงสัยแล้วก็ไม่แน่ว่าได้หรือครบหรือไม่ครบอะไรประมาณนี้นะครับผมจากกรุงเทพครับเดี๋ยวคำถามที่2ของเขานี่เรื่องยกมืออิหม่ามขอดุอาหลังละหมาดยกมือเนี่ยเราจะยกมือคือเขาได้ยินนะว่ามีคนบอกว่ายกหลังละหมาดนี่ไม่มียกมือใช่ไม่มีแบบฉบับยกมือแต่จะยกมือบ้างนะครับบางครั้งบางคราวนี่ก็ได้แต่ที่อิหม่ามที่มัสยิดเนี่ยเขายกมือกันนะครับเขายกมือทุกเวลาละหมาดทุกเวลาละหมาดอันนั้นน่ะไม่มีแบบฉบับแต่เราเนี่ยบางครั้งบางคราวจะยกมือขอดุอาเขาเนี่ยได้บางครั้งนะบางครั้งบางคราวแต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่เขาจะยกมือขอดุอาด้วยแล้วก็ยกมือเขาเนี่ยไม่ได้อันนี้ไม่มีแบบฉบับท่านนบีเอาแล้วจะมายกได้บางครั้งบางคราวอ่ะเขาบางครั้งบางคราวเนี่ยมันก็คือดุอาทั่วไปเราไม่ได้เจาะจงไงไอ้ที่เจาะจงแล้วทำสม่ำเสมอนี่แหละมันจะต้องมีแบบฉบับแต่ถ้าเราขอดุอานี่การขอดุอานี่เวลาไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้แต่มันไม่ต้องเจาะจงก็ได้อันนี้เราก็ไม่ได้เจาะจงกับบางครั้งบางคราวนี่ก็ขอกับเขาเนี่ยเราไม่ได้เลือกและไม่ได้ทำสม่ำเสมออันนั้นน่ะสามารถกระทำได้แต่โดยทั่วไปนะครับการขอดุอาเนี่ยควรที่จะขอดุอาในละหมาดควรที่จะขอดุอาในสุญูดควรที่จะขอดุอาก่อนสลามนี่คือเวลาดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำให้ขอดุอาแต่เรานี่ไปทิ้งช่วงเวลาดูอาที่นบีแนะนำและไปทำในช่วงที่นบีไม่ได้ทำนี่นี่คือความแปลกนะครับครับผมสลับกันโอเคนะหนึ่งนาทีนะครับพอพักเบรกแล้วนะครับเชฟเบรกแล้วนะเบรกสักครู่นะครับแล้วก็มาตอบคำถามกันต่อในช่วงหน้าครับพี่น้องที่มีคำถามก็ทยอยส่งคำถามมาได้นะครับพักเบรกสักครู่ครับفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
بالبينات والزبر. รอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นำพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่สุดท้ายแล้วนะครับของรายการอัสซิรอตอัลมุสตะกีมนะครับเราต้องมีเวลาประมาณ 4:00 น.โดยประมาณนะครับเพราะว่ารายการของเราก็เข้าก่อนเลยนะครับก่อน 2:00 น.นะครับในวันนี้นะครับก็พี่น้องที่มีคำถามนะครับสายสดก็ยังเปิดว่างอยู่นะครับพี่น้องก็โทรเข้ามาได้นะครับมีสายเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมครับอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับผมครับผมจากท่านอิบครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญมี3ข้อนะครับครับเชิญเลยข้อแรกครับคือทุกวันศุกร์นะครับผมจะอดข้าวอดน้ำเลยแล้วก็จะไปทานอีกทีนึงหลังวันศุกร์เลยเพราะว่าถ้าทานก่อนนะผมจะรู้สึกเหมือนปั่นป่วนแล้วก็มันไม่สบายตัวครับแล้วก็เหมือนแบบหมอบอกว่ามันเป็นเหมือนมันสุขภาพไม่ดีครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพอ่ะครับถ้าผมทำอย่างเงี้ยจะผิดหลักการไหมครับครับผมข้อที่สองนะครับคือผมอยากให้เชฟอธิบายให้ละเอียดเรื่องหูกลมซื้อขายแล้วก็หูกลมบริจาคนะครับที่เขาบอกว่าบริจาคกับไอ้ไว้แล้วไม่ซ้อนนะครับเพราะว่ามันปนหูกลมกันนะครับยังไงนะก็คือซื้อขายก็ส่วนซื้อขายของแจกก็ของแจกบริจาคก็ของบริจาคนะครับอ๋อได้เข้าใจละโอเคก็คือให้เชฟช่วยเรื่องบริจาคและฮาดียะห์ครับผมก็ให้เชฟช่วยตัดตรงเนี้ยส่วนเนี้ยลงใน YouTube เลยนะครับเพราะว่าผมที่เก็บตอบหลายครั้งให้ตอบให้ละเอียดแล้วก็ลง YouTube ไปเลยก็ไม่ต้องตอบให้เขาดูไปเลยแล้วข้อที่3คือบางจะได้เอาคลิปไปส่งเขาแล้วจบไม่ต้องคุยแล้วก็ชื่อซันดี้ใช้ได้ไหมครับซันดี้อ่ะครับผมได้ครับครับสวัสดีครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับผมมา3คำถามแบบด่วนๆเลยนะครับมาด่วนมาแรงครับผมซันดี้นี่ไม่ใช่ภาษาอาหรับนะครับครับซันดี้นี่น่าจะเป็นภาษาไทยเปล่าซันดีนะไม่น่าใช่ด้วยใช่แต่ไม่ใช่ภาษาอาหรับนะครับครับน่าจะเป็นภาษามาลายูไหมก็ไม่น่าใช่ด้วยผมสันนิษฐานนะครับแต่มันไม่ใช่ถ้าซันดี้เนี่ยไม่ใช่ภาษาอาหรับนะครับผมนี่สันนิษฐานว่ามันซินดี้ซินดี้หรือซันดี้ครับซินดี้เนี่ยก็คือคนที่มาจากซินนี่ก็คือปากีสถานมันมีรัฐที่เรียกว่าซินดิสถานซึ่งถ้าคนที่มาเนี่ยเขาเรียกซินดี้ซึ่งมีแต่ก่อนนู้นเนี่ยพวกประธานที่มานะประธานที่มาบ้านเราเนี่ยมีที่มาจากซินดิสถานเนี่ยเขาเรียกกันซินดี้คือเรียกไปเรียกมาในบางทีเนี่ยก็อาจจะเพี้ยนอาจจะจากซินดี้ในการเป็นซันดี้นี่มีเป็นไปได้ในเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยเวลาเรียกเนี่ยมันก็เรียกเพี้ยนใช่ป่ะหลายชื่อเนี่ยก็เรียกก็เรียกเพี้ยนไปหน่อยการนี้เป็นไปได้นิสัยฐานนะแล้วก็อาจจะมาจากเซนาดีเซนาดีเนี่ยก็คือที่พึ่งของฉันซึ่งคำเนี่ยมันก็จะมีในโดยเฉพาะในแนวตอริกัตซูฟีเนี่ยก็ใช้เซนาดีเขาจะใช้กันแต่อันนี้เนี่ยอันนี้อันดับที่สองนะครับอันแรกนี่น่าจะใช่เนี่ยซินดี้และพวกประธานนี่ก็มาเยอะเฮ้ยมาจากไหนอะซินดี้มาจากซินดิสถานเมืองเซนดิสถานเนี่ยนะเป็นซินดิสถานอะซินดี้มีเยอะนะครับมันเหมือนฮินดีก็อินเดียมาจากอินเดียก็มาจากอินเดียครับมาจากอินเดียเนี่ยก็ฮินดีนะครับฮินดีเนี่ยก็มาจากอินเดียซินดี้ก็เหมือนกันมันก็เลยถูกเรียกเป็นซันดี้ไปเลยไหมเพราะบ้านเราเนี่ยทั้งมาเลย์และไทยเนี่ยก็คุกคีกับประธานมาเกือบ1ศตวรรษแล้วนะครับผมประธานนี่ก็มาประเทศไทยนี่ก็เกือบศตวรรษแล้วเนี่ยอยู่กันที่นี่มานานแล้วซึ่งประธานส่วนมากก็มาจากปากีสถานมาจากซินดิสถานนี่แหละบลูชิสถานนะฮะซึ่งเป็นรัฐต่างๆที่อยู่ในประเทศปากีสถานนะครับครับผมวันศุกร์ไม่ทานข้าวเช้าคือเรื่องรักษาสุขภาพเนี่ยเหตุผลเรื่องสุขภาพเนี่ยเราไม่ได้มีความเชื่อนี่ไม่เป็นไรเราพยายามไม่กินจะได้ไปกินหลังละหมาดในบริบาลจะละหมาดจะได้ไม่วุ่นวายอ่ะท้องไม่มีปัญหาไม่เข่าห้องน้ำไม่อะไรอันนั้นก็ดีผมในเวลาผมก็มีปัญหาแบบนี้นะครับเวลาไปตะวาฟหรือจะไปเดินทางไปไหนเนี่ยผมก็พยายามงดอาหารจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องห้องน้ำเรื่องกระเพาะเรื่องอะไรจะได้ไม่มีปัญหาอันนี้ไม่เกี่ยวกับความเชื่อนี่ไม่มีปัญหานะครับครับผมคำถามที่3เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ากานรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักบะลุลฮะดียะตะวะยุซีบุอะลัยฮาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะรับฮะดียะและตอบแทนด้วยอุลามะห์ได้บอกว่าตอบแทนนี่นะมูลค่าหรือคุณค่าของการตอบแทนเนี่ยอาจจะถึงมูลค่าของฮะดียะห์ที่รับมาหรือดีกว่าแสดงว่าคน
ให้ฮะดียะเรามาซอดาเกาะเรามาแล้วเราซอดาเกาะกลับไปเขาฮะดียะมาเราฮะดียะกลับไปคนให้อาหารมาเอาข้าวหมกนี่มาให้บ้านอาจารย์นัดนานอาจารย์นัดนานก็เลยเอาแกงไปให้เขาและนี่ที่ประเพณีบ้านเราก็ทำกันแล้วก็ไม่เคยขัดข้องกันเลยนะแต่ตอนไว้ทำเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรกันนะครับเดือนรอมฎอนเนี่ยทำยังไงเนี่ยทั่วประเทศไทยเลยนะครับมาลายูน่าจะมีนะมีครับมันบ้านเนี่ยเวลาเขาทำกับข้าวก็ทำแล้วก็ใส่จานเยอะๆแล้วก็แบ่งตามบ้านพอเขาไปให้จานกับข้าวชนิดนี้บ้านนู้นก็ให้กับข้าวอย่างอื่นนี่ก็เป็นซะดากะห์เขาหรือไปฮะดียะห์เขาก็ฮะดียะห์กลับมาหรือเราจะบอกว่าฉันฮะดียะห์ฉันไม่เอาข้าวตอบแทนนะเขาซะดากะห์มาเราก็เจตนานี่ซะดากะห์กลับไปหรือฮะดียะห์กลับไปฮะดีษอีกบทนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวอันนี้กรุณาอัดเทปไว้ใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปแล้วก็ไปทำเป็นคลิปบางจะได้สบายใจครับตัดต่อให้ดีแล้วก็มีหลักฐานด้วยมันอัสดาอิลัยกุมมะรูฟันฟะกาฟิอูฟะอินลัมตะจิดูมาตุกาฟิอูฟะดูละใครที่ทำความดีกับพวกท่านนี่นะก็ตอบแทนเขานบีไม่ได้บอกก็ตอบแทนอะไรนะบ้างกาฟิอูฮูมุกาฟะอานี่หมายถึงว่าตอบแทนเขาดีๆถ้าไม่มีอะไรตอบแทนเขาก็ดูอาให้เขาไว้ก็ทำอย่างนี้นะครับพี่น้องบริจาคมา1,000 บาทแล้วบอกว่าขอให้ฮะดียะอันนี้มากกว่านี้นะครับพี่น้องฮะดียะมาเราก็บอกว่าเอาเรื่องที่จะฮะดียะอะไรอันนี้ถือว่าตอบแทนอาจจะดีกว่าหรืออาจจะเท่ากันหรืออาจจะน้อยกว่ามันก็เท่าที่เรามีความสามารถ นะครับ พี่น้องบอกว่าฉันจะบริจาคไม่อยากรับฮะดียะแล้วก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องเราไม่ได้บังคับครับผมเราไม่ได้บังคับทีนี้ไอ้การให้ฮะดียะห์เนี่ยนะครับพี่น้องต้องเข้าใจว่าผลประโยชน์ตรงนี้นี่นะมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งสองฝ่ายฝ่ายไวท์ชานเนลนี่นะครับไม่มีใครได้ประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ว่าบริจาคมาเนี่ยแล้วก็มันจะมีแบ่งเปอร์เซ็นต์กำไรเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์สิทธิ์จะได้เท่านี้เชฟดอจะได้เท่านี้นึงไม่มีนะครับเงินที่พี่น้องบริจาคมา เราก็จะเอามาเป็นเม็ดเงินต้นทุนบริหารทุกสิ่งทุกอย่างในการทำงานศาสนาของเราส่วนในนั้นน่ะเราก็ทำเราก็พิมพ์เราก็ซื้อของฮะดียะห์เราก็ทำสัจดะห์หรือทำดีวีดีหรือพิมพ์หนังสือเหล่านี้เนี่ยพอเรามีแล้วเนี่ยเราก็เอาบางส่วนนี่มาเป็นฮะดียะห์ตอบแทนพี่น้องบางทีฮะดียะห์เนี่ยเราตอบแทนพี่น้องเนี่ยเป็นเชิงนำมาทำมากกว่าเล็กน้อยเราก็เน้นกับพี่น้องนะครับบอกว่าบริจาคเนี่ยอย่าเจตนาบริจาคเพื่อฮะดียะห์นี่อยู่ที่พี่น้องครับอยู่ที่พี่น้องพี่น้องตั้งใจว่าเป้าหมายในการบริจาคในบริจาคเพื่อสนับสนุนไว้ Channel ได้ฮะดียะห์นี่ก็ดีไม่ได้ฮะดียะห์เนี่ยนะพี่น้องก็มอบหมายซึ่งคนทั้งหมดเลยเนี่ยเกือบส่วนมากนะครับเขาบอกว่าไม่ติดใจหมายถึงว่าเราได้ตั้งประเพณีในการทำเรื่องนี้นะครับว่าเราจะไม่ถือว่าเป็นเรื่องบังคับที่จะทำให้พี่น้องเนี่ยได้ตั้งเจตนาบริจาคเพื่อได้เพื่อได้ฮะดียะห์เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เชิญชวนพี่น้องเนี่ยให้มีความบริสุทธิ์ใจพี่น้องได้บริจาคและได้ฮะดียะห์และดีใจการดีใจด้วยฮะดียะห์นี่ก็ไม่ผิดไม่ผิดเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางกรอบไว้ซึ่งเรื่องนี้นี่อยากให้พี่น้องเนี่ยได้มองในแง่ดีเกี่ยวกับเจตนาเจตนาที่เรากระตุ้นให้พี่น้องได้บริจาคด้วยฮะดียะห์มันก็เป็นเรื่องดีสำหรับพี่น้องและเป็นเรื่องดีสำหรับ Voice Channel เหมือนกันถามว่าฮะดียะห์ที่พี่น้องได้มานี่บางคนนี่บริจาคเงินเป็นหมื่นเป็นแสนให้ฮะดียะห์มูลค่ามี 1,000-2,000 หรืออาจจะไม่ถึงนะครับมันเทียบกันได้ไหมหรือว่าคนที่โอ้โหเขาอยากจะบริจาคแสนนึงอยากได้อันนี้แล้วที่ถ้าเขาอยากได้อะนะเขาได้ดีกว่านี้ดีกว่าที่เราถ้าพี่น้องอยากได้พี่น้องไปซื้อเนี่ยได้กว่าดีกว่านี้คนบริจาค 5,000 ในหนังสือเล่มนึงอย่างเงี้ยได้กุรอานเล่มนึงฮะได้นาฬิกาได้อะไรเนี่ยมูลค่านี่300-400ซึ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นการเผยแพร่ไว้เหมือนกันนาฬิกามีโลโก้ไว้เนี่ยมีอะไรที่มีโลโก้ไว้เนี่ยเพื่อเผยแพร่องค์กรของเราให้พี่น้องเนี่ยได้มีข้อผูกพันกับเราแล้วมันจะสร้างความรักกันและกันด้วยนะจ๊ะแน่นอนเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่หะดีษบทที่3เลยนะตะฮาดูตะฮาบูนะ
แปลว่าเชิญชวนนักวิชาการทั้งหลายครับเชิญชวนทุกคนที่ไม่เคยเห็นด้วยกับไว้นี่นะมาช่วยแปลหะดีษนี้หน่อยแต่ฮาดูสู่เจ้าทั้งหลายนี่จงให้ฮะดียะซึ่งกันและกันตะฮาบูจะได้รักกันและกันคำว่าตะฮาดูมาจากนามุฮาดามุฟาอะละมุฟาอะละไปว่าการกระทำซึ่งกันและกันไม่ใช่ทำฝั่งเดียวนะทำสองฝั่งแล้วอยู่ก็จงให้ฮะดียะกันและกันอาจารย์ให้ดีครับผมให้ดีอาจารย์มันจะทำให้เรารักมากขึ้นรักกันมากขึ้นไว้เชนเนอร์ก็เช่นเดียวกันพี่น้องให้ไว้เชนเนอร์ไว้เชนเนอร์อยากจะให้พี่น้องบ้างพอพี่น้องเห็นให้ดีนี่ก็นึกถึงไว้ครับเจตนาของเราอย่างนี้นึกถึงไว้ก็อยากจะให้ดีอยากจะช่วยเหลือไว้เชนเนอร์ต่อไปครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าเรามองในแง่ดีเกี่ยวกับการทำงานศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีเจตนารมณ์อะไรเลยที่จะบิดเบือนหลักการหรือที่ทำอะไรที่มันไม่ที่มีหลักการศาสนาบางคนบอกว่าจะขายอะไรก็ขายไปก็ขายเราก็ขายไงจะซะดะเกาะห์ก็ซะดะเกาะห์ไปเนี่ยแล้วมันผิดตรงไหนไอ้ท่านซะดะเกาะห์แล้วก็ตอบแทนล่ะคือจะบังคับในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยตะกี้บางที่ก็บอกว่าจะขายก็ขายไปนะไอ้นี่คือความเห็นของท่านน่ะท่านจะเอาความเห็นของท่านที่ไม่มีหลักฐานรองรับนี่มาบังคับว่าเราต้องทำแบบนี้มันจะได้ชัดเจนไอ้ชัดเจนเนี่ยท่านเองที่วางกรอบความชัดเจนที่เราทำนี่มันชัดเจนนะที่ว่าเชิญทำนี่ชัดเจนนะเพราะเราต้องการทำในสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการศาสนาหลักฐานหะดีษผมได้แนะนำนี่สามบทแล้วนะครับแต่ฮาดูตะฮาบุนะครับสองมันอัซเซลัยกุมมารูฟันฟะกาฟิอูสามกานรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักบะลุฮุดียะฮ์วะยุซีบุอะลัยฮ์3หะดีษนะครับรองรับการให้ฮะดียะตอบแทนคนที่ให้ฮะดียะครับคนที่ซอดะกะห์ซอดะกะห์ตอบแทนคนที่ซอดะกะห์นะครับด้วยวาจาหรือด้วยฮะดียะที่เป็นรูปธรรมครับครับผมนะครับครับมีคำถามเดี๋ยวเราอยากจะตอบทุกคำถามนะครับอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์นะครับสายนี้ขอเป็นสายสุดท้ายกันนะครับครับผมสายสุดท้ายแล้วกันนะครับสำหรับคืนนี้เชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์จากไหนครับจากสวนพลูค่ะสวนพลูเชิญเลยครับเชิญเลยครับอยากถามหน่อยว่าคือว่ามีหลานคือแฟนเขาเนี่ยได้เสียไปนะคะครับแล้วก็มาหยัดเนี่ยไปอยู่บนบ้านแม่ผัวเขาค่ะครับแล้วก็เงินที่เขาได้เนี่ยเขาก็ไม่มาให้กับลูกหลานและภรรยาเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะเข้าใจแล้วครับมีคำถามอย่างอื่นไหมครับคุณป้าค่ะครับผมมีคำถามอย่างอื่นไหมคำถามเดียวนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวเขายากจนมากนะฮะคือเงินทองเขาก็ไม่มีค่ะเพราะสามีเขาก็ไม่ได้มีอะไรซื้อไว้ให้โอเคแล้วตอบเขาไปขอเขาก็ไม่ให้ค่ะครับโอเคแล้วตอบมาคือตังค์นี่หมายถึงว่าตังค์ที่เขามาให้ตอนมายัดอยู่ที่บ้านเขาใช่ไหมมายัดนี่อยู่บนบ้านแม่ผัวเขาเพราะบ้านเขาเอามันเล็กก็เลยเอามายัดอันนี้ไปไว้บนบ้านแม่ผัวแล้วก็ถามถึงตังอะไรครับตังอะไรอ่ะตังที่เขามาเยี่ยมมาหยัดไงเข้าใจแต่เขาก็ไม่ตรงกันแล้วครับเข้าใจตรงกันแล้วครับเดี๋ยวตอบให้ครับฟังทางทีวีนะครับคำตอบนะสารภาพอันนี้เขาทำไมเขาถึงไม่มอบให้กับภรรยาเขาคะครับผมเดี๋ยวตอบให้นะครับเดี๋ยวตอบให้ครับตอบให้หน่อยนะคะได้ครับเขาใจค่ะเพราะว่าครอบครัวเขาก็ยากจนนะคะครับผมครับเดี๋ยวตอบให้นะครับเขาต้องสี่คนค่ะหลาน2-3 คนค่ะครับได้ครับเดี๋ยวตอบให้ครับตุ้มค่ะนะครับสารภาพกล่าวคือผมสรุปให้นิดนึงเผื่อมีคนใต้หรือคนที่ไม่ใช่คนใต้เนี่ยไม่เข้าใจประเพณีประเพณีเนี่ยเอาที่นี่นะอย่างสวนภูบ้านผมเนี่ยในภาคกลางเนี่ยถ้ามายัดเสียชีวิตไปอยู่บ้านใครอ่ะนะคนที่ไปเยี่ยมมายัดเนี่ยส่วนมากเขาจะช่วยมีซองช่วยฮะไอประเพณีซองนี่นะบ้านเราเนี่ยสังคมไทยนี่มันมีทุกที่เลยตัวครูไปบรรยายซองผมก็ต่อต้านเรื่องนี้มานานเลยนะบอกว่าทำไมแล้วกับเจ้าภาพนี่ต้องมาให้ซองต่อหน้าคนนะนับซองอะไรกับซองกันนะแต่งงานก็ต้องมีซองอะไรก็มีซองผมก็เออเดี๋ยวนี้มันมี ATM นะโอนบัญชีเขาก็ได้นะคนก็ไม่รู้ด้วยเออมันมีหลายอย่างนะถ้าพี่น้องจะให้ซองไว้นี่นะป่านนี้เนี่ยไว้นี่ไม่ได้อะไรเลยนะครับมันเป็นประเพณีไปเยี่ยมมายัดเนี่ยเขาก็มีซองให้มีเงินช่วยให้ซึ่งคนที่เขามาช่วยเข้าใจนะครับคนนี้ก็มาช่วยเนี่ยคือเขาช่วยมายัดและกับทายาทของมายัดครั
ขาไม่ได้มาช่วยคนที่เป็นเจ้าภาพที่ไปอยู่บ้านเขาแสดงว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาให้นี่นะเราดูเจตนาถามคนที่มาให้เนี่ยให้ใครอ่ะก็อย่างที่ใช้ให้มายัดครับผมถ้าเป็นให้มายัดเนี่ยว่ามายัดเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะรับกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินได้แล้วเพราะเป็นมายัดแล้วครับผมและใครที่มีสิทธิ์ล่ะคนที่มีสิทธิ์รับมรดกฉะนั้นเงินนี้เนี่ยก็จะอยู่ในการครอบครองผู้มีสิทธิ์รับมรดกครับผู้มีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยหนึ่งถ้ามายัดไม่มีตังก็เอาส่วนเนี่ยไปใช้ในการกระฝันในการฝังในค่าใช้จ่ายในเรื่องยานาซะต่างๆครับแต่ไม่เอาไปใช้ในเรื่องทำบิดาอิซิคุโบอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะบาปนะในมัซฮับชาฟีก็บาปฮิเครือญาติที่มีสิทธิ์รับมรดกรวมถึงลูกถ้าแม่เขามีสิทธิ์รับมรดกนะเขาก็มีสิทธิ์ในเงินส่วนนั้นก็เป็นมรดกถ้าหากว่าแม่ก็อยากจนลูกก็อยากจนนี่ก็มาดูสิครับว่ามรดกอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งของมรดกแล้วนะทายาทนี่ก็ต้องมาดูถ้าลูกและมีแม่ด้วยนะแม่ก็มีสิทธิ์มรดกนะก็ต้องแบ่งตามหลักการศาสนาลูกแม่ได้หนึ่งแม่ได้หนึ่งในหกที่เหลือนี่ก็ให้ลูกมีภรรยาไหมภรรยาในกี่คนถ้าคนเดียวได้หนึ่งในแปดแสดงว่าแม่ได้หนึ่งในหกภรรยาได้หนึ่งในแปดที่เหลือนี่ให้แก่ลูกแบ่งกันผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งนี่ในกรณีที่ทายาทเนี่ยขัดสนอย่างที่เขาบอกกันนะแต่บางทีเนี่ยทายาทเนี่ยไม่ขัดสนมรดกก็มีเยอะแยะแล้วเงินเนี่ยส่วนมากก็เอาไปทำบุญทำบุญไปแจกมิสกีนไปอะไรอย่างเงี้ยนะทำบุญให้คนตายก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่โดยหลักการศาสนาเนี่ยเป็นสิทธิ์ของใครเป็นสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์ในมรดกแม้ว่าจะเป็นลูกหรือแม่ถ้าแม่มีสิทธิ์ก็ต้องแบ่งให้เขาแบ่งตามสัดส่วนที่ศาสนาได้กำหนดไว้ครับผมเห็นนะครับครับเป็นสายสุดท้ายแล้วจะพยายามมีเข้ามาแล้วไม่ปิดแล้วผมบอกก็ปิดแล้วไม่เอาละมีไหมไม่มีแล้วนะครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์แบบนี้เป็นการให้สลามที่บิดอะห์หรือไม่ไม่บิดอะห์นะครับครับไม่บิดอะห์ครับผมเอาได้การละหมาดซุนนะฮ์ซุฮรีสี่รากาตละหมาดอย่างไรซุนนะฮ์ซุฮรีสี่รากาตคือสี่เนี่ยเข้าใจว่า2กับ2คือ2ละสลาม2ละสลามตีความได้และละหมาดซุฮรีสี่เนี่ยคือรวดเดียวกันนะครับก็ละหมาดเหมือนที่มีรายงานว่าละหมาด2แล้วก็ตะฮียัตรากาตที่2แล้วก็ขึ้นละหมาดอีก2รากาตนะครับหมายถึงว่าละหมาดเหมือนดูรี่นี่แหละละหมาด4รากาตโดยมีตะชะฮุดเอาวันแล้วก็ขึ้นอันนี้เนี่ยก็มีหลักฐานว่าซอฮาบะห์บางท่านนี่ทําแล้วก็ถูกนําไปใช้กับซุนนะห์อิชาหลังอิชานะครับ4รากาตก็คือละหมาดเหมือนดูรี่นี่แหละหรือเหมือนอัสรีนี่แหละนะครับแต่ที่ดีที่สุดนี่นะครับสําหรับซุนนะห์มุอัคกะดะห์ของดูรี่นี่นะครับให้ละหมาด2กับ2ที่ท่านนบีทําส่วนมากนะครับครับผมครับพี่สาวเสียชีวิตแล้วก่อนเสียชีวิตได้บอกว่าขอเงินไปวากัฟให้มัสยิดหน่อยตอนนี้เราไม่ทราบว่าพี่หมายถึงมัสยิดไหนทำยังไงดีคือเขาเอาไปแล้วยังครับเชคคือพี่สาวเนี่ยบอกว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยก็คือเอาเงินของพี่สาวของพี่สาวนี่แหละไปทำวากัฟให้มัสยิดแต่ไม่ได้ระบุว่ามัสยิดไหนก็เลยตอนนี้ก็คืออยากจะทำตามที่พี่สาวบอกก็เป็นคำเป็นพินัยกรรมเป็นวาซียะห์เป็นคำสั่งเสียถ้าไม่ได้กำหนดไม่ได้เจาะจงนะก็อยู่ที่วิจารณญาณของอัลวาซีอัลวาซีก็คือผู้จัดการมรดกหรือผู้ที่รับพินัยกรรมจากผู้เสียชีวิตที่จะใช้วิจารณญาณเลือกมัสยิดไหนก็ได้แต่ให้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคนที่ทำพินัยกรรมไว้ส่วนที่เงินเนี่ยที่เขาสั่งเสียไว้เนี่ยนะก็อย่าให้เกิน1ใน3ครับนะครับจากทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตครับครับนะฟากะมุสลิมะห์กี่เดือนถึงจะหย่าสามีได้ถ้าสามีไม่จ่ายนะฟากะกี่เดือนใช่มั้ยน่าจะอย่างนั้นนะครับเชคแต่ว่าเขาอาจจะเขียนคำถามไม่ครบครับเชคจากทาง Facebook นะฮะคือถ้าไม่ได้จ่ายนะฟากะกับภรรยาสี่เดือนนะครับตั้งใจไม่ใจสี่เดือน
นะครับอันนั้นน่ะขอหย่าได้เลย4เดือนขอหย่าได้เลยครับตอนนี้ชีวิตครอบครัวมีงานทำอยู่แล้วธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีดอกเบี้ยมาเกี่ยวข้องแล้วจู่ๆมีโอกาสที่จะทำธุรกิจที่ใหญ่กว่าแต่ต้องกู้เงินในระบบดอกเบี้ยอยากให้ช่วยแนะนำหน่อยครับมีความจำเป็นไหมถ้าไม่ทำธุรกิจนี้เนี่ยพอมีรายได้กินอยู่ได้มีชีวิตที่มั่นคงไหมถ้ามีเนี่ยก็ไม่ต้องยุ่งเลยนะครับไม่ต้องยกฐานะระดับชีวิตของเราให้มั่งคั่งร่ำรวยด้วยสิ่งฮารอมแต่ถ้าหากว่าถึงขั้นที่เราก็อยู่แต่ลำบากมากอยู่แล้วก็เดือดร้อนมากเดือดร้อนถึงขั้นที่เราทนไม่ได้ในสภาพแบบนี้เราต้องการทำอะไรที่สร้างความมั่นคงเช่นเราอยู่ในบ้านที่ไม่ปลอดภัยเลยเราเช่าบ้านในที่เปลี่ยวที่ไม่มีความมั่นคงเลยเราต้องซื้อบ้านของเราถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราจะไม่มีบ้านอยู่เลยไอ้ของที่มันเนี่ยเดือดร้อนแบบเนี้ยอันนั้นเราว่ากันได้นะครับก็อารมณ์อรวยไม่ใช่ถือว่าเป็นดอกเบี้ยนี่มันจะไม่บาปเนี่ยมันก็จะบาปแต่ดารุรอทำให้มันบรรเทาบาปของมันนะครับแต่แค่อยากจะยกฐานะมีรถแล้วแต่อยากจะซื้อรถคันที่สองมีรถดีแล้วแต่อยากจะซื้อเบนมีบ้านมันคงแล้วของเราดีแล้วทุกอย่างแต่อยากจะให้มันสองชั้นมันสองชั้นอยากจะให้มันสามชั้นนะบ้านเราเนี่ยมีแอร์อยู่สองห้องอยากจะให้มีทุกห้องครับอะไรแบบนี้นะต้องทำธุรกิจดอกเบี้ยแบบนี้อันนี้ไม่ได้ไม่อนุญาตนะครับครับผมเพราะดอกเบี้ยนี่มันฮารอมเป็นการประกาศสงครามกับอัลลอฮ์นี่ใครจะไหวล่ะครับครับครับผมแถวบ้านเวลามีคนเสียชีวิตหลังจากไปฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะทำการเฝ้ากูโบ7วันแล้วก็อ่านอัลกุรอานต่อหน้ากูโบถามว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้หรือไม่สมัยท่านนบีเนี่ยทำแบบนี้หรือเปล่าไม่มีนะครับครับผมเฝ้ากูโบแล้วก็ไปอ่านกุรอานตะมัด2ตะมัด3ตะมัดแล้วก็จ้างเขาด้วยนะที่บ้านเรานี่มีประเพณีทำแบบนี้เนี่ยนะอันนี้นี่นะครับในมัซฮับชาฟิอีก็ไม่ได้อือฮัมมัดเซนีดะห์ลานเนี่ยเป็นอุลามะมัซฮับชาฟิอีนี่ที่ออกฟัตวาดังมากเขาบอกว่าเอาเงินของผู้เสียชีวิตเนี่ยมาทำอีซีกูโบแบบนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องบาปไม่ธรรมดานะเป็นเรื่องบาปที่ผู้ปกครองต้องปราบปรามหมู่ชนที่กระทำเหล่านี้ครับในหนังสือมุตะอัคคีรีเนี่ยอุลามารุ่นสุดท้ายของมัซฮับชาฟิอีก็ฟัตวากันแบบนี้ครับนะครับเรื่องนี้คือผมนี่อยากจะให้พี่น้องได้ใช้วิจารณญาณเราทำอะไรถ้าคนบอกว่าอีซีกูโบนี่ก็คืออ่านกุรอานให้คนตายอันนี้เนี่ยได้มีความขัดแย้งนี่ผมบอกกันนะใครจะอ่านกุรอานให้คนตายอันนี้เนี่ยมีอุลามะที่บอกว่าได้แต่ใครอ่านล่ะทายาทเครือญาติเพื่อนๆอ่านเองไม่ได้รับจ้างนะอันนี้เนี่ยที่อุลามะเขาคีราบกันว่าถึงหรือไม่ถึงอันนี้อันนี้นะแต่ทำเนี่ยทำอีซีกูโบโดยจ้างต้นละแบไปเฝ้ากูโบอันนี้เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีใครรับไม่มีแล้วก็ไม่มันคือมันเจรจาในเรื่องที่มันไม่มีเลยอ่ะมัซฮับชาฟิอีก็ไม่มีเอาแล้วมาจากไหนอ่ะช่วงนี้เนี่ยพี่น้องลองดูสิจะเห็นน่ะมันมาจากไหนครับไม่ได้มาจากศาสนาอิสลามไม่มีนะครับไปเฝ้ากูโบนะครับแล้วก็จ้างโตละแบมานี่อิสลามไม่มีนะครับครับผมอิหม่ามมักจะหยุดนิ่งก่อนที่จะอ่านซูเราะห์หลังอ่านฟาติฮะห์ครับเพื่อให้มะมูมอ่านฟาติฮะห์ก็มีอุลามะบางท่านมัซฮับชาฟิอีก็บอกว่าสามารถกระทำได้แต่แบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีหลักฐานชัดเจนนบีจะหยุด2ครั้งจะหยุดหลังตักบีรแล้วก็ก่อนอ่านฟาติฮะห์แล้วก็หยุดหลังอ่านซูเราะห์เสร็จแล้วแล้วก่อนจะรุกัวมี2หยุดสักตะตันนบีหยุดแค่นั้นที่นบีบางครั้งนี่มีรายงานบอกว่าท่านนบีหยุดหลังอ่านฟาติฮะห์นี่มันไม่ใช่ว่าหยุดนานคือหยุดจะได้หายใจแล้วก็อ่านต่อแต่หยุดนานจะได้คนอ่านฟาติฮะห์ด้วยนะอันนี้ไม่มีครับแต่ถ้าอิหม่ามทำนี่นะเราไม่ว่านะครับถ้าเขาทำนี่นะมันก็พอทำได้มะมูมนี่ถ้ามีเวลาก็อ่านฟาติฮะห์ไปถ้าเขาหยุดนานนะนะครับแต่ถ้าเราเป็นอิหม่ามนี่ก็ไม่ควรทำครับครับผมคำถามน่าจะสุดท้ายแล้วครับสำหรับคืนนี้ครับมุสลิมบริจาคเลือดได้หรือไม่ครับได้ครับบริจาคเลือด
แต่พยายามเจาะจงนิดนึงเอาเวลาบริจาคเนี่ยนะครับบริจาคให้คนเดือดร้อนให้คนที่ใกล้จะเสียชีวิตแต่ถ้าไม่มีเลือดเสียชีวิตนี่นะครับพยายามให้การบริจาคเลือดของเราเนี่ยพอเลือดนี่นะบริจาคมันไม่เหมือนบริจาคอวัยวะบริจาคเลือดนี่มันไม่มีอันตรายแต่ก่อนนู้นนะอุลามะที่ไม่เข้าใจนะครับเขาบอกว่าเลือดนี่มันนจิสจะมดได้ยังไงแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครพูดแล้วเดี๋ยวนี้ครับเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่เกี่ยวนะแล้วก็ทัศนะที่ถูกต้องเนี่ยเลือดมนุษย์นี่ไม่นจิสถ้าเราบริจาคนี่เท่ากับบริจาคในสิ่งที่มันไม่นจิสสิ่งที่มันดีและเป็นประโยชน์เลือดนี่เป็นประโยชน์และคนที่บริจาคเลือดนี่ไม่เกิดความเสียหายกับเขายกเว้นแต่เลือดเขานี่มีเชื้อโรคอันนี้เขาไม่ให้บริจาคบริจาคไม่ได้ต้องตรวจทีนี้มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่อุลามะห์เขาบอกว่าบริจาคให้มุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมกาเฟตหรือไม่ใช่กาเฟตอันนี้นะครับไม่มีหลักฐานเจาะจงหรือกำกับเรื่องนี้เลยกาเฟตเดือดร้อนช่วยเขาได้ไหมช่วยเขาได้ยกเว้นกาเฟตเดือดร้อนที่จะทำความชั่วเช่นรู้ว่าคนนี้เนี่ยถ้าหายป่วยแล้วเนี่ยโจรมันจะมันฆาตกรไปแล้วไอ้แบบนี้ไม่มีใครช่วยหรอกจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มีใครจะช่วยหรอกรู้เนี่ยไอ้นี่โจรนี่พอฟื้นแล้วนะแล้วมันไปซัดอีกคนนี้ขายยาเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีใครบอกว่าเลือดช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยช่วยชีวิตเขาหน่อยไม่ใช่เราช่วยเนี่ยเราไปบริจาคนะบอกว่ากรุณาช่วยกำหนดได้นะครับช่วยคนที่มีมะเร็งเลือดมีคนที่ลำบากที่บอกว่าเนี่ยต้องการเนี่ยจริงๆอะนะอุบัติเหตุอย่างเงี้ยหรือเรามีญาติพี่น้องของเราเพื่อนฝูงของเราที่เดือดร้อนแล้วก็ไปบริจาคให้เขาเนี่ยเจาะจงอะนะอันนั้นก็ยิ่งดีที่สุดนะครับบริจาคเลือดแบบนี้เนี่ยไม่มีปัญหานะครับอุลามะที่เจาะจงว่าจะต้องเป็นมุสลิมแล้วก็ไม่มีหลักฐานเพราะการช่วยเนี่ยจะช่วยมุสลิมไม่มุสลิมมานะศาสนาเนี่ยไม่ได้กำกับไม่ได้กำหนดช่วยต่างศาสนิกเนี่ยศาสนาก็อนุญาตได้นะครับและความเมตตาที่อัลเลาะห์ให้มีแก่คนอื่นนะครับมีกับชีวิตอื่นอันนี้หลักฐานมากมายเอาแค่หลักฐานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าถึงคนที่เอาน้ำไปให้สุนัขนะดิรัจฉานนะเอาว่าอัลเลาะห์ขอบคุณโสเภณีเนี่ยเอาน้ำไปให้สุนัขกินอัลเลาะห์ขอบคุณและตอบแทนและให้ผู้หญิงโสเภณีเข้าสวรรค์นี่ให้เดรัจฉานนะครับและภาษาอะไรก็จะให้เลือดนะครับคนที่เดือดร้อนช่วยมนุษย์นี่นะกาเฟรสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงูกัดเขาก็ขอความช่วยเหลือจากซอฮาบะห์นี่ให้ไปอ่านไปเป่าหน่อยเขาก็อ่านฟาติฮะห์แล้วก็เป่าหายนี่ช่วยไหมช่วยกาเฟรด้วยช่วยกาเฟรด้วยนะครับการช่วยเหลือนี่นะก็มีแหละมีตัวอย่างเยอะแยะนะครับในกุรอานอันนี้เราก็อาจจะไม่มีเวลาที่จะอ้างหลักฐานหมดแต่สรุปแล้วนี่ว่าบริจาคเลือดให้คนอื่นจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมแต่ขอให้มีเหตุมีผลนะแค่นั้นนะครับซึ่งจรรยาบรรณตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วสากลเนี่ยเขาก็ยอมรับกันอยู่แล้วครับครับผมครับเชฟครับขอคำถามสุดท้ายจริงๆครับเชฟหลังใหม่ครับสั้นๆนะเชฟหลังใหม่เขาถามมาแล้วครับผมละหมาดที่ต้องอ่านเสียงดังในเวลาอิชากับมักริบซุบฮีสำหรับผู้หญิงต้องอ่านอย่างไรแค่นี้ครับเชฟผู้หญิงเยอะนะครับผู้หญิงไม่ผู้หญิงจะละหมาดต้องอ่านเสียงดังด้วยหรือเปล่ามักริบอิชาซุบฮีละหมาดคนเดียวเหรอถ้าเขาละหมาดคนเดียวนี่เขาละหมาดคนเดียวนี่ก็อ่านพอให้ตัวเองได้ยินเสียงถ้าเป็นอิหม่ามให้ผู้หญิงคนอื่นนี่ก็พอให้คนอื่นเนี่ยได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยอ่านเสียงดังได้ถ้าเป็นอิหม่ามนะครับถ้าเป็นอิหม่ามหรืออ่านเสียงให้ตัวเองได้ยินได้เนี่ยถ้าละหมาดคนเดียวแต่ไม่ควรที่จะดังเหมือนผู้ชายนะครับครับผมครับครับจะก็รอคอยรับหมดแล้วนะหมดแล้วครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้คำถามก็เรียกว่าได้รับครับเชิญชวนนะครับวันที่18นี้ที่ขึ้นนี่เนี่ยวันศุกร์ที่18ตุลาคมนี้นะครับเนี่ยฮาดียะแจกฮาดียะไว้แจกฮาดียะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำคลิปแล้วก็กระจายคลิปโอเคอย่าลืมนะเดี๋ยวเอาคลิปจะได้ตัดต่อแล้วก็ขึ้น YouTube บางก็เหนื่อยนะครับครับก็ต้องนั่งตอบนู่นตอบนี่อันนี้มีตัวบทหลักฐาน3หะดีษนะครับครบถ้วนสมบูรณ์จะได้เรื่องนี้ไม่รู้จะจบหรือเปล่าหรือว่าเวียนขึ้นเป็นคลิปทางไว้ตลอดไม่ต้องขนาดนั้นหรอกไม่ต้องโอเคครับผมก็จะก็รอคอยแล้วนะครับเชฟดีดอมาสมาดีนะครับที่มาตอบคำถามให้ความรู้ในวันนี้นะครับ
แล้วก็รวมถึงพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับขอลาตอบแทนพี่น้องทุกท่านรวมถึงทีมงานแล้วก็ตากล้องแล้วก็บางหมัดที่รับโทรศัพท์นะครับก็พบกับรายการของเราได้ใหม่นะครับในวันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็เชอรี่ดอมสมาดีต้องจากลากับพี่น้องด้วยแล้วคลิปนี้นะครับบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر